นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระหลวงปู่ศิลาก็ดีหลวงปู่ที่มาวัดสังฆทานยังพักพรอยู่กับวัดของเราก็ถือว่าเป็นมงคลก็ขอนอบน้อมพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล นี่แหละที่ผมเป็นบารมีนะจนมาถึงจนมาบรรลุธรรม นั่นนี่ก็พรุ่งนี้สินะที่เผาสรีละหลวงปู่คูณกันดี คุณน้อง คุณน้องพระอรหันต์ที่ญาติโยมได้ศรัทธาจนท่านก็ล่วงลับไปตามวาระสังขารหลายพระองค์จะสิ่งที่รักที่ชอบใจของชาวโลกที่ศรัทธาก็ต้องจากไปนี่แหละสังขารมันสู้ไม่ได้แล้วเวทนาหรือว่าตามอายุไขที่เหมือนพระพุทธองค์ว่าโปรดสาวกที่ร่วมบุญกันมาหมดแล้วพุทธองค์ก็ลาเข้านิพพานหรือว่าดับสังขารพุทธองค์จะอยู่เป็นกับก็ได้แต่อยู่ด้วยความปวดเมื่อยอยู่ด้วยความทุกขเวทนาแม่บุญเรือนก็เหมือนกันถ้าขอก็ยังอยู่ได้อีกหลวงปู่คุหลวงพ่อสังวานโน้เราอยู่ได้เพราะอายุบุญนั่นแหละเนี่ยเราตายเป็นนานแล้วต้องก็60กว่าแล้วทางขานมันสู้ไม่ไหวทุกคนก็ช่วยกันขอช่วยกันต่อสร้างทานให้หลวงปู่มั่งปล่อยงัวมั่งปล่อยปลาปล่อยสัตว์
อยู่ได้อยู่ขอให้หลวงปู่อยู่สักร้อยนึงที่ไหนได้ทางการมันสู้ไม่ไหวต้องกินยาไทย ยาหลวงอยู่ไม่ได้ยาหลวงมันแรงมันกัดกระเพาะรั่วมันแผลนั่นแหละกระเพาะก็สำคัญแก่เป็นอะไรนะแก่เป็นแผลก็ปวดนั่นเห็นไหมเขาเรียกว่ามันเหมือนยังกับแมงสาบแทะก็ว่างั้นกระเพาะเป็นแผลก็เจ็บอยู่นั่นนะถ้าฉันอะไรไปก็ปวดเหมือนสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมท่านก็เป็นปวดท้องเจ้าคุณนอก็เก่งนวดให้ลำไส้เนี่ยตรงที่มันแม่มันข้าวมันอยู่หรือไงนั่นน่ะเบาลงนั่นก็เป็นโรคปวดท้องเห็นไหมปวดท้องต้องกินตะไคร้สดย่างตะไคร้สดหั่นให้ละเอียดหรือว่าบดก็ได้ก่อนจะกินข้าวก็กินไปต้นมือละต้นนั่นแหละแล้วจะหายปวดท้องมาเครียดนะเครียดลงกระเพาะแบบการค้ามันตกอะไรกังวลอะไรต่างอะไรโอ้โหเป็นเจ้าเป็นดินนี่ไม่ใช่ของง่ายเป็นห่วงประสบนิกรอะไรต่ออะไรไม่ป่วยก็ดีเนี่ยนั่นนะเห็นไหมทุกคนน่ะทุกประจำสังขารนี่แหละจึงบอกว่าธาตุขันธ์พอจะลาแล้วมันมาคู่กันลำบากมีแต่ความเจ็บป่วยนั่นนะถึงบอกว่าอยู่ได้เพราะสมาธิผู้สูงอายุผู้สูงวัยอยู่ได้ด้วยฌานด้วยสมาธิพยุงประทังเป็นเนี่ยให้นี่แหละตบะแก่กล้าบุญบารมีที่ยังอยู่ได้นั่นอยู่ได้ก็ทำไปอยู่ไปกับลูกหลานอยู่จนหมดลมหายใจนั่นนะคือหลวงปู่ศิลาว่านะถึง ว่านี่นะเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายหลวงพ่อสนองเข้าใจแต่งเอาไว้หลวงพ่อทำไมจึงแต่งเพลงได้เร็วพวกนักร้องบอกว่าผมปีงจะได้สักเพลงนั่นน่ะทำไมหลวงพ่ออยู่ว่างๆนึกให้มันเป็นเพลงธรรมะมันก็ออกมานึกให้มันเป็นธรรมะก็ออกมานี่แหละญาณทัศนะญาณปฏิบัติธรรมญาณเทศนาเนี่ยท่านก็เล่าให้เราฟัง
เราถามนั่นก็พูดไม่ถามนั่นก็ไม่พูดเนาะนั่นเพราะว่าของดีไม่ถามไม่พูดครูบาอาจารย์อยากให้พวกเราถามนะถามกรรมฐานถามเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละถ้าไม่ถามท่านก็ไม่เล่าให้ฟังนั่นแหละนี่แหละถึงบอกว่าคนที่มาจะถามอะไรคนมาหาของชำร่วยใช่ไหมท่านก็ให้ของชำร่วยไปแต่หาธรรมะท่านก็คุยเรื่องธรรมะอย่างนี้คนที่มีอภิญญามีฌาน เหมือนพวกหลวงปู่ท่อนก็ดีหลวงปู่ต่างๆนั่นนะเพราะกุศลเห็นไหมไม่หลวงปู่ไม่ทำจะให้พระลูกหลานทำมันยากเหมือนยังกับเจดีย์หลวงปู่มหาบัวเนี่ยเพราะคนรู้แล้วก็ช่วยกันจะเป็นพันล้านก็ไม่กลัวนั่นนะเพราะคนมีตังมีใจศรัทธาแต่พุทธศาสนาหรือว่าเคยสมเคาะกันนั่นนะญาติสมเคาะเนี่ยอสังกโหเกิดมาสมเคาะกันนี่แหละถึงบอกว่าอย่าไปขัดบุญอย่าไปขัดบุญขัดทานใครแล้วต่อไปเราก็จะสะดวกสบายใช่ไหมคนนำดีแต่เราบอกว่าไม่ดีหรอกนั่นน่ะพวกขัดบุญขัดบุญขัดทานตัวเองลักษณะอย่างนั้น นั่นแหละคนนั่งเมืองนั่นเรียกว่าเขาศรัทธาเขารู้แล้วนี่แหละหลวงปู่เป็นพระที่เปิดเผยมานาน40-50ปีนั่นแต่หลวงปู่คำสุขก็ดีพอคนรู้7-8ปีก็ไปละเขาว่าพระสำเร็จทำไมมันไม่เห็นมีลาภเลยแต่ท่านก็พูดนะมันไม่เห็นมีลาภถ้าหลวงปู่อยู่แต่ในป่าอยู่แต่บ้านนอกแต่ไม่มีใครรู้จักหลวงปู่นิมนต์มาวัดสังฆทานเนาะวัดสังฆทานเป็นที่เผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์หลวงปู่นิมนต์มาโปรดนะมาโปรดลูกหลานท่านก็อุตส่าห์มาญาติโยมโอ้พระอย่างนี้หาฟังยากมากันกลางคืนเลยก็ฟังวิทยุอยู่หลวงพ่อสนองก็ไปกิจนิมนต์ทุกวันได้เจอกันนู่นหลวงปู่ไปเทศน์ให้แต่ไอ้หลวงพ่อสนองไปเทศน์ให้ตอนหลวงปู่เผาแล้วนั่นน่ะนิมนต์ไปตอนอยู่ไม่ได้เจอกันน่ะไม่เห็นวัดก็หลวงพ่อสนองนั้นดีท่านไม่คุยวัดวาลามใครมาก็ตกใจกันเองโอ้โห
นึกว่าอยู่ในสวนอยู่ในป่าวัดเล็กๆที่ไหนได้มีเป็นร้อยไร่นั่นคนปฏิบัติธรรมนั่นวันเสาร์วันอาทิตย์หลวงปู่ท่านก็มาไม่รู้กี่ครั้งเลยหลวงปู่เหลียนหลวงปู่หลุยก็เคยมาเทศมั้งนาวันอยู่ข้างหลังกันเนาะทีแล้วก็ฟังอยู่แต่ข้างในนั่นน่ะเห็นว่าพ่อเหนื่อยคนเดียวนั่นน่ะหลวงพ่อใครก็ต้องอยากเจอหลวงพ่อสนองนั่นน่ะมาแล้วก็เราอยู่ข้างหลังทีแล้วก็ไม่ได้มาหลวงปู่บุญญฤทธิ์นี่ก็มาเทศบ่อยเห็นไหมมาเทศนาว่าการตั้งบารมีการไปถึงพระนิพพานมันเป็นเรื่องของที่ทำมานานนี่นะที่บอกว่ากตะบุญญาตากตะเวทีที่เราได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณงามความดีที่คนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะช่วยกันนี่น่ะสามัคคีธรรมมันเป็นเด่นมากถ้าศรัทธาคนเดียวไปกันไม่กี่คนไปกันร้อยสองร้อยนั่นน่ะเพราะความดีของหลวงปู่คูณใช่ไหมหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ที่ล่วงรับไปคนเต็มวัดเต็มวานั่นน่ะเห็นมาเป็นอย่างนี้แหละเพราะครั้งเดียวในชีวิตนั่นน่ะก็ดียังไปกันเนี่ยญาติโยมวัดสังฆทานเนี่ยไปครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นน่ะก็ไปกันยังมีกำลังแล้วมีเวลาแล้วก็มีกำลังเงินที่ไปได้นี่นะเห็นไหมเนี่ยสามเวลาสามการอายุแข็งแรงนั่นนะไปได้เหมือนบางคนเห็นไหมรอมานานแล้วไปมันหลายประเทศพาลูกชายบวชไงพาลูกชายไปแสดงธรรมเหมือนอย่างกับอะไรอ่ะที่ศาสนาสัมพันธ์ของโลกอ่ะทุกๆศาสนานั่นแหละเราก็เคยได้ตามไปกับหลวงพ่อสนองไปอินเดียไปตอนหนุ่มๆก็ไม่ค่อยได้ไปได้แต่ลุงพ่อมาคุยแล้วก็ดูโทรทัศน์แต่ที่ท่านไปฉายนั่นน่ะทีวีธรรมะนั่นน่ะไปดูเมืองจีนอะไรตาอะไร9ประเทศเอาลุงพ่อสังวานไปครั้งแรกหลวงพ่อไม่อยากไปหรอกไอ้กลัวไปงงไปเครื่องบินคนอายุมากมันไปได้พาไปแล้วแข็งแรงหลวงพ่อสังวานไปนั่งที่โคนโพตัตลูนั่นโอ้พลังมันมาเยอะเนี่ยพลังมาเนี่ยโภคะมาเนี่ยนะเห็นนะหลวงปู่ลืมตามาหลวงปู่อารามคุยเราก็ภาวนาทำไมแก้วแหวนเงินทองมันเยอะเหลือเกินลืมตามาโอ้โหคนทำบุญหลวงปู่นั่นเห็นไหมชาติสุดท้ายพลังมาโภคะมา
มหาลาโภมามานี่นะสเปชนาปหูชนาพวันตุเมพวันตุเตเนี่ยที่แม่บุญเรือนเนี่ยมันเป็นธรรมะของคุณแม่หรือว่าเทวดามาบอกคาถาปฏิวลีของคุณแม่บุญเรือนไม่เหมือนใครไงท่านบอกนี่แหละคุณโยมที่เรียกว่าผู้มีบุญมาตะเก่าก่อนทานชาติสุดท้ายทำไรก็เสร็จเนี่ยนะลุงปู่วรัมทำเจดีย์ก็ยังไม่ตายทำวิหารด้วยกันเพื่อโยมมาเที่ยวจะได้ไปพักศาลานั่นน่ะทำไว้ให้ลูกหลานได้มาเที่ยวแล้วได้มาพักสร้างบุญนั่นน่ะลุงพ่อสนองจะเน้นเรื่องต้นไม้ไม่อยากให้โค่นไม่อยากให้ตัดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะครูบาอาจารย์รักธรรมชาติไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าป่ามองกันไม่ทะลุหมอเห็นมาท่านไปอยู่ป่าท่านชอบท่านมาก็อยากให้มันเป็นป่านั่นนะเห็นไหมเชื้อโรคมันก็มาตามอากาศกันหายใจก็แสบคอแสบอกอะไรไปนู่นนั่นไหมไอ้กุหลาบแถวแม่องตอนนี่ยอดเที่ยวตายหมดนั่นนะมันดมอากาศเป็นพิษเข้าไปใช่ไหมโยมอยู่ได้เพราะคนภาวนาคนพอหายใจในท้องได้ไม่ตายนี่นะแต่คนหายใจในท้องไม่ได้โหรับประกันยากเกินบางทีเห็นไหมต้องดื่มศิลาน้ำไว้คุณแม่บุญเรือนบอกเอาไว้จะโรคมันจะมานั่นแหละจะโรคนิวเคลียร์นิวอะไรก็ไม่รู้ละมันจะมาตามอากาศใช่ไหมนี่แหละโอ้ยมันไม่มาหรอกมันยังนั้นยังนี้พอมาเข้านั่นน่ะมันก็ทุกข์เนาะนี่อยู่ได้เพราะบุญญาติโยมปฏิบัติพวกเราเนี่ยกินข้าวก็ประทังไปกินยาก็ประทังให้เจอบุญให้เจอนิพพานให้เจอสวรรค์ในใจเรานั่นน่ะสวรรค์มันไปยังไงมันก็ลืมตามันก็ไม่เห็นหลับตามันก็ไม่เห็นนั่นน่ะเราจะทำไงให้มันเห็นคนที่นั่งได้คนที่ทำได้โอ้มันเห็นอยู่ทุกวันบางคนตาเขาดีใช่ไหมเขาก็บอกไม่ได้ว่ามันเห็นยังไง นั่นน่ะ ดีนะที่หลวงปู่ท่านยังคุยให้ฟังมั่งอ่ะใช่ไหมไม่งั้นแหละไปยังไงก็ไม่รู้นะใช่ไหมเอ๊สวรรค์มันอยู่ตรงไหนนี่นะมิติสวรรค์มันตาสองชั้นนะนั่นนะตาบุญนั่นนะตาบุญตาดีทั้งก็ว่างกันเนาะโอ้โหพระเดินเป็นแถวเป็นแนวเดินกันพระสงฆ์หลวงปู่บุตรดาเนาะท่านก็นอนอายุมากแล้วนอน
ให้พานวดมั่งอะไรตาอะไรก็คุณปู่ก็นอนเหมือนดูนะท่านไม่ต้องหลับตาก็ได้เพราะกรรมฐานมันลืมตาก็ได้เนี่ยที่ว่าผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วที่บอกว่าวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นท่านก็อย่าพูดมากก็ไม่ได้เพราะมันเราไม่เห็นเท่าท่านท่านก็พูดให้ฟังนิดๆหน่อยๆนั่นน่ะนำร่องให้พวกเราได้มีปีตินั่นน่ะเดี๋ยวลุงปู่จะพักสักหน่อยหนึ่งนะสัก15 นาทีพอ15 นาทีตื่นเลยนั่นน่ะเห็นมาเหมือนพักกายนั่นน่ะพออายุมากๆพูดก็หลับเลยเนี่ยเหมือนดับสวิตช์หลับเลยหลับได้ง่ายเพราะญาณทัศนะของท่านคล่องแคล่วแล้วนะโยมเนาะนี่แหละถึงบอกว่าคนผู้สูงวัยนี่แหละปฏิบัติมาบางคนต้องกับเด็กๆบางคนก็ต้องกับสาวๆทำมาเห็นมั้ยนี่แหละแก่ที่ว่าแก่บุญนั่นน่ะแก่ปัญญานี่แหละเห็นมั้ยไอ้ถ้าเราพวกเราไม่ภาวนานี่แหละมันแก่ที่นอนมันแก่หมอนมุ้งน่ะพอถึงเวลามันก็คิดถึงหมอนคิดถึงมุ้งแล้วนั่นน่ะอยากนอนแล้วอะไรต่ออะไรแต่คนสูงอายุนี่แหละที่ไม่อยากนอนเอาเนสันชิกนี่แหละเนสันชิกแปลว่าอะไรทีนี้ก็ปฏิบัติกันบางคนนี่ลุงปู่บอกว่ามันติดขึ้นมาแล้วอย่าไปนอนตอนเช้าก็จะไปนอนจนมืดแล้วค่อยนอนนะมันจะได้ญาณมันจะได้ติดต่อกันคืนกับวันทีนี้ถ้าใครจะมาขังเราไว้เราก็ไม่เป็นไรตายก็ตายไปนะมันกรรมของเรานะถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทุกข์สินะห่วงลูกห่วงหลานห่วงไปหมดใช่ไหมกลัวตายสารพัดกลัวนั่นแหละแต่จิตเป็นหนึ่งกายเบาจิตเบาซะแล้วจะตายก็ตายจะฆ่าก็ฆ่าไปเถอะเราไม่ได้ฆ่าตัวเรานี่แหละมันก็เป็นบุญเมตตามีแต่ความเมตตานึกถึงทีไรก็เป็นบุญของเรานั่นแหละเรียกว่าจิตมันถูกทางแล้วมันรู้ผู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่หนีออกจากวัฏฏะไงวัฏฏะวนเนาะคนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเห็นไหมเขาก็นึกว่าอย่างนั้นนะมันถูกแล้วนะเราต้องไปเที่ยวสิเราต้องไปกินสิไปดื่มสินั่นน่ะไปทุลานาลีอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะมันนาลีนั่นน่ะเห็นว่าไปหาความสุขข้างนอกนี่แหละความสุขปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จะค้นพบตัวตนนี่แหละนักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบนั่นน่ะแต่เขาค้นไปทางเรื่องวิทยาศาสตร์น่ะเรื่องก้าวหน้าใช่ไหมแต่ของเรานี่มันก็ช่วยโลกนะพุทธเจ้าเห็นไหม
พอตัดสรู้แล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่ะสิริมงคลเนี่ยที่บอกว่ามงคลจักรวาลใหญ่จักรวาลน้อยนี่แหละโยมลองนึกดูผู้เป็นผู้เมตตาธรรมนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมนี่ถึงบอกว่าเวลาโอกาสเนี่ยไปถึงสังขารที่มันทนได้น่ะเห็นไหมเจ็ดแปดสิบแล้วก็ยังทนได้ภาวนาตลอดเวลาตายเห็นไหมเนี่ย มันพิสูจน์ได้เลยเหมือนอย่างกับคนนอนหลับนั่นน่ะแก้มบางคนบอกเปิดศพออกมานี่แก้มแดงอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นพระอริยเจ้าสดใสพวกหลวงปู่ต่างๆอย่างเนี้ยพอดับจิตแล้วตัวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้น นั่นน่ะเห็นไหมพวกครูบาอาจารย์โอ้ยทำไมเนื้อเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันนั่นน่ะจึงบอกว่าพุทธองค์ที่บอกว่างามเหลือเกินตอนที่ใกล้จะแตกดับก็ยิ่งงามสุข สุขเป่งปังนั่นน่ะเหมือนไม่ใช่คนแก่นั่นน่ะเหมือนคนหนุ่มสามสี่สิบอะไรเงี้ยได้ไหมบางองค์นี่แหละพุทธะมันเกิดขึ้นในใจท่านเนาะทีนี้ไอ้พวกมีกรรมได้ไหมพวกมีกรรมก็ต้องระวัง นั่นนะก็ต้องระวังเห็นไหมนะกรรมมันมาบางคนนั่นน่ะเรียกว่าไปไม่ถึงดวงดาวเหมือนญาติโยมก็เหมือนกันพยายามคุณยายอย่าล้มนะอย่าให้สังขารมันเดินไม่ได้นะยายก็อยู่คนเดียวนั่นน่ะ ประคับประคองประคับประคองอย่าให้สังขารมันหักมันแตกแล้วมันก็มีแต่เวทนานั่นน่ะได้ไหมมีสุขก็มีทุกข์มันคู่กันเท่านั้นเองนั่นแล้วก็วางเฉยได้น่ะมันดับเวทนาได้ น่ะมันผ่องใสมันแช่มชื่นนั่นน่ะยิ่งกว่ากินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำอายุมากมันก็ไม่บำรุงแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันบำรุงไม่ขึ้นนะที่บอกว่าแต่ผู้สูงวัยทำไมผ่องใสน่ะพวกปฏิบัติได้ทำไม เห็นไหมจิตมันไม่อาวรณ์ไม่กังวลเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมกังวลนู่นกังวลนี่มีสะทุกข์คิดไปแล้วก็นี่เนี่ย เขาเกาะบุญได้แล้วเนี่ยมีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในใจเขานั่นน่ะ ไม่ใช่มีลูกหลานเป็นที่พึ่งนั่นน่ะลูกหลานเป็นที่พึ่งก็พึ่งแค่ให้อยู่ได้หรือว่าลูกหลานให้ข้าวให้น้ำบางคนก็มีทรัพย์เอาไว้กินเมื่อยามชราหรือว่ามีเกษียณได้เลี้ยงอะไรเงี้ย นี่แหละ
ที่เรียกว่าสามการที่อยู่ได้ประทังอยู่ได้แต่นี่เนี่ยเราก็ยังมีบุญค้ำบางคนใช่ไหมมีบุญค้ำบุญเก่าอะไรเงี้ยช่วยเหลือนี่น่ะสังขารสังขารที่ยังคลองขันอยู่มีผู้รู้มาเสริมนี่น่ะมีพุทธะมาเสริมนั่นน่ะถ้าไม่รอบรู้ไม่รู้รอบนั่นน่ะมันก็หลงได้น่ะคุยคนเดียวพูดคนเดียวหรือว่าคิดไปคนเดียว บางคนถ้าคิดเรื่องบุญไม่เป็นไรคิดเรื่องขนหนังเล็บฟันนั่นน่ะอยู่กับตัวก็เลยสติมันแก่กล้าเรียกว่ามันแก่รอบขึ้นนั่นน่ะ มันแก่กล้ากุศลได้มา ไม่กลัวแล้วลุงปู่ไม่กลัวนั่นน่ะไม่กลัวว่าใครจะไม่เลี้ยงเหมือนยังกับพระสมัยพุทธกาลนั่นน่ะเมื่อเจ้าทำผิดแล้วเจ้าไม่ต้องมาจุงเราไปหรอกเราไปเองดีกว่านั่นน่ะเจ้าผิดศีลตั้งแล้วอะไรต่ออะไรเจ้าก็ไปของเจ้าเถอะเจ้าไม่ต้องมาจงหลวงปู่มาจงหลวงลุงอะไรต่ออะไรเห็นไหมทำไปทำมาท่านก็ไปของท่านได้ตาบอดแล้ว ทำความเพียรจนตาบอดนั่นน่ะต้นมันหยัดใช่ไหมเพราะเคยไปหลอกลวงเขาไว้มันก็ตามมานะเศษกรรมนั่นน่ะทำยาปรุงยาแล้วก็ เขาไม่ให้สตังค์ก็เลยคนนี้ไม่ให้สตังค์เราต้องแกล้งดีกว่าทำให้ตาบอดอย่างเดิมพอไปใส่เขาตาบอดทีนี้พอมาถึงข่าวมาเกิดใหม่หรือไง นี่ก็ชาติสุดท้ายก็ต้องมาตาบอดนั่นแหละเพราะกรรมเคยไปทำเขาไว้ได้มาคุณโยมทีนี้ก็ท่านก็รู้ทำไมพระคุณเจ้าหลวงปู่องค์นี้เดินจงกรมเหยียบสัตว์ตายเยอะแยะก็ไปบอกว่าไปฟ้องพระพุทธองค์พุทธองค์บอกว่าเขาตั้งใจเดินจงกรมเขาไม่ตั้งใจเหยียบสัตว์นะนั่นนะก็ไม่ได้เป็นบาปตาไม่เห็นอะไรตาอะไรเห็นไหมนี่แหละถึงว่าทำบาปนี่มันทำยากทำบาปด้วยใจด้วยใช่ไหมว่าเราตั้งใจจะฆ่าสัตว์เราตั้งใจจะลักขโมยนั่นแหละมันเป็นบาปถ้าเราไม่ตั้งใจเราไม่ได้เจตนานั่นน่ะมันก็ไม่บาปคนปฏิบัตินี่เรียกว่าบุญเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ใช่ไหม เป็นผู้ที่รู้ว่ามันจะบาปตรงไหนนั่นน่ะมันจะผิดศีลตรงไหนนั่นน่ะลักษณะอย่างเงี้ยจึงว่าโสดาบันแล้วเป็นผู้ที่รู้ขึ้นมาแล้วนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่วกวนสงสัยในธรรมละเอียดทำขึ้นไปบางทีผู้รู้
นะหลวงปู่ต่างๆมาแวะเวียนมาเยี่ยมมาเทศเนี่ยญาณเทศนามันมาถูกใจกันนั่นน่ะมันก็มาปลดเหมือนมาปลดสวิตช์ให้มันสว่างให้ได้ดังนี้แหละหลวงปู่อยู่ก็เพราะญาติโยมปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติเราไปตอนไหนก็ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยแล้วไม่มีคนปฏิบัติแล้วหลวงปู่ก็ไปที่อื่นนะสังขารยังไม่ดับใช่ไหมมีคนปฏิบัติโอ้หลวงปู่ก็ดีใจว่าเออพูดแล้วยังมีคนรับได้นั่นน่ะมีคนรับได้ก็ปีตินะนั่นน่ะหลวงปู่ก็ปีติดีใจว่าเออเกิดมาเราไม่ได้หลวงปู่ไม่ได้อยู่องค์เดียวนั่นน่ะได้มาคุณโยม ที่บอกว่าพระบางองค์อยู่เป็นกับโอ้โหนี่มันยุคไหนเนี่ยเราหลับอยู่เราดับไปนี่มันยุคพระโคดมแล้วมันอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งแล้วอยู่จนใบไม้ทับถมไม่ตายนั่นแหละทีนี้พอรู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสอนใครแล้วเราก็ไปเถอะแยกรูปแยกนามก็ไปเลยข้าวนิพพานนี่นะตัวอย่างเหมือนพระอุปคุตท่านบอกว่ายังอยู่เห็นไหมพระโสณะพระกุตละยังต้องช่วยศาสนายังต้องอยู่เห็นไหมแต่มาอยู่แบบมนุษย์เนี่ยมันเหนื่อยถ้าอยู่แบบโลกทิพย์เหมือนมันไม่มีกายมันเบาเนี่ยเหมือนฉันอาหารทิพย์นั่นเองอยู่ได้จนหมดศาสนาพระโสณะพระกุตละต้องอยู่ช่วยศาสนาแบบนี้เนี่ยคุณโยมเนาะอ้าวทำไมอยู่ได้นั่นน่ะพระพุทธองค์ให้ช่วยศาสนาให้พระอุปคุตช่วยอุปคุตชอบไปอยู่เงียบๆอยู่ในป่าในดงไม่อยากเจอใครใช่ไหมไม่มีหน้าที่สอนบางองค์ไม่ได้มีนิสัยมาสอนเนาะก็ไม่อยากมาสอนนะบางองค์ก็มีนิสัยต้องมาสอนนะเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาล นั่นแหละ ต้องมาสอนเนี่ยสอนจนท่านไปแล้วอะไรเงี้ยน่าคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่ามีสองอย่างนั่นน่ะมีผู้สอนและไม่สอนใครชอบรักสงบอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยอยู่แบบดูแลธาตุขันธ์หรือว่าอยู่กับลมนั่นน่ะอยู่กับธรรมชาติจิตเป็นหนึ่งนั่นน่ะจิตที่ปรุงแต่งมาพูดน่ะเห็นไหมมันต้องปรุงแต่งมาพูดนั่นน่ะต้องมามีหน้าที่สอนนั่นน่ะคุณโยมเหมือนหลวงปู่ล่วงลับไปน่ะที่เป็นนักสอนกันเยอะใช่ไหมหลวงปู่เมตตาก็มาเทศให้ลูกศิษย์ฟังให้เป็นหลวงปู่
บางองค์ให้เราตายก่อนนะค่อยคนป่าค่อยคนป่าวัดของเรานะแต่ท่านก็ทำไว้ให้นะตั้งสันลาตั้งอะไรไว้แต่ป่าท่านดีเหลือเกินเห็นไหมพอเข้าไปลมลื่นเหลือเกินอย่างกับตี500 ไร่อย่างนี้นะแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้ป่าทึบหมดนั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมเพราะธรรมชาติเนี่ยมันสอนเราธรรมชาติความสงบนั่นน่ะความอึกกระทึกคึกโครมพอท่านเก่งแล้วมันก็ดับหมดแล้วจะไม่ได้ยินก็ได้ให้หูมันดับนั่นน่ะแหมเอาหลวงปู่มานอนมันก็เปิดเครื่องไฟกันทั้งคืนเพลงอะไรตาอะไรนี่ก็อาตมาไม่ได้ยินหลวงปู่เห็นนะหลวงปู่นงท่านก็ดับทั้งหูได้นี่นะดับทางหูทางตาไม่เห็นได้เห็นมานี่นะ เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นี่นะถึงว่าผู้ทำได้ผู้ทำถึงเป็นอย่างเงี้ยนะโยมเนาะโยมถึงจะมีปิติมาทำกันเห็นมั้ยลูกหลานสาวๆมันก็ไปนอนหมดแล้วยายต้องมาเข้าห้องน้ำคนเดียวนั่นน่ะเออทำไมเนาะไม่มีใครมาพยุงยายเลยไอ้ลูกหลานมันไปนอนกันแล้วมันดึกน่ะนี่แหละแก่บุญได้มาสังขารสังขารมันตามวัยของมันแต่ใจเขาเห็นมั้ยใจเขาดีแล้วเนี่ยหลักๆเป็นอย่างนี้แหละถ้าตั้งใจเป็นบุญนั่นน่ะตั้งอยู่ในศีลในธรรมไงมันก็เกิดนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมแต่เราไม่ตั้งใจไปไหนก็ไปเถอะอย่าไปเที่ยวไหนสนุกไปมันรอบโลกก็ไม่สนุกใช่ไหม ไปเรื่องบุญไปเรื่องภาวนาไปเรื่องไหว้พระเออไปได้แม่จังหวัดเลยนี่มันไกลเหลือเกินเห็นไหมต้องนั่งรถกันไปเป็นวันๆอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมาหน้าเบื่อหน่ายแต่ไปเฝ้าหลวงปู่มันไม่คิดเรื่องเบื่อหน่ายเนี่ยเห็นไหมไปเรื่องบุญไปเรื่องเห็นมาไปเรื่องกุศลอย่างนี้แหละจึงว่าอายุมากแล้วทำไมไปเรื่องบุญมันไม่อยากไปแล้วนั่นน่ะแค่กรุงเทพนี่ก็ไม่อยากไปแล้วเห็นมาเดินก็ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยนะเห็นมาน่ะรู้เลยว่าอายุสังขารมันถอยลงนะหนุ่มๆสะพายอะไรก็ไม่เหนื่อยนะไม่หนักเนี่ยลองสะพายก็ไป10 กว่าโลไปทุดงนั่นเนี่ยบาแทบจะหลุดนั่นนะเห็นไหม ลุงปู่ส่งเนี่ยฉลาดทางกติก็เป็นมุ้งด้วยนั่นแหละเอาเป็น2 ชั้นแทนทำเป็นมุ้งก็ได้เป็นผ้าปูนอนก็ได้ทางกติน่ะให้มันเบาให้มันประหยัดไม่ใส่ทานไฟฉายไปพระวัยรุ่นเนาะไม่เคยไปก็ยามั่งอะไรมั่งพอ10 กว่าวันก็ไปอยากจะไอ้นั่นนะอยากจะ
จกครับแจกคนโน้นคนนี้ครับหนักกันทั้งนั้นนะทิ้งดีกว่าเอาไว้ไว้คนมาเจอน่ะบางคนก็เขียนไว้เจอก็เอาไปเลยมันหนักโยมนี่แหละจึงบอกว่าแค่เดินตัวเปล่าๆยังโหเดินไปทำไมบางคนบอกมันเดินแล้วมันไม่ติดบุญเนี่ยเดินแล้วมันไม่สงบเดินแล้วมันไม่สว่างนั่นน่ะเห็นไหมเดินแล้วมันก็โอ้โหมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยโอ้ไปไม่เห็นได้เรื่องใดแล้วเนี่ยในใจเราใช่ไหมตอนหนุ่มๆไปครูบาอาจารย์น่ะไปพอกลับมาโอ้โหเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยที่เราเกิดมาเนี่ยมันคนละอย่างนั่นน่ะมันเห็นทุกคนละอย่างนั่นน่ะมันบอกไม่ถูกไปเข้าป่าช้าไปนอนตามป่าช้าไฟก็ยังแดงเผาแบบชนบทเนี่ยไม่มีเมนนะตามชนบทไปทางภาคเหนือไปนั่งอยู่กองฟอนนั่นเองพอดึกเขาก็จากหลวงพ่อกันหมดแล้วทีหลวงพ่อก็อยู่กับกองไฟนั่นนั่งพวกเราก็ลาไปนอนพักมั่งอ่ะดึกเก่าเห็นไหมทางขานมันสู้ไม่ไหวนั่นน่ะน่ะครูบาอาจารย์นั้นเหมือนว่ากุศลมันเกิดแล้วผู้รู้ผู้เบิกบานมันเกิดน่ะมันพักหน่อยเดียวมันหลับไปหน่อยเดียวมันก็อิ่มทั้งวันนั่นน่ะพวกเราเห็นไหมสามสี่ชั่วโมงมันถึงจะได้พักผ่อนนั่นน่ะต้องหลับไปขนาดนั้นอะไรจะอะไรเห็นไหมเนี่ยมันผิดกันนอนเดียวเดียวนอนสิบห้านะหลับไปสิบห้านาทีนี่แหละพอตื่นมามันอิ่มไปทั้งวันเนี่ยมันผิดกันจึงบอกว่าที่ญาติโยมเนี่ยมาวัดเนี่ยนี่แหละมาขัดบุญเนี่ยมาขัดแก้วของเราเนาะไม่งั้นไปนอนอยู่บ้านมันสบายกว่านั่นน่ะใหม่ๆก็ต้องมาทรมานอย่างนี้เหมือนทรมานกายทรมานให้มันเกิดนั่นน่ะเกิดแก่เจ็บตายมันจะได้หมดไปกับเรามันจะได้ไม่มาเกิดอีกนั่นน่ะใช่ไหมมาเกิดอีกก็ทุกข์อีกนั่นน่ะทุกข์หน้าเก่าน่ะต้องมาร้องต้องมาบทข้าวป้อนข้าวกันเด็กๆเราก็เห็นน้องๆมาเกิดใช่ไหมจนจำได้จนจำความได้ว่าโอ้ต้องมากินข้าวบดกับกล้วยใช่ไหมอะไรตาอะไรให้กินไปน่ะกว่าจะโตดื่มน้ำนมแม่แล้วยังต้องมาบดข้าวอ่อนๆให้กินอีกเห็นไหมข้าวใส่เกลือบ้างอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพอเติบโตขึ้นมาแล้วเราใหญ่กับพ่อแม่บางคนเห็นไหมโกรธพ่อโกรธแม่ไม่พอใจนั่นน่ะเหมือนยังกับว่าโอ้ท่านบอกเจ้ากรรมเราเป็นเจ้ากรรมพ่อแม่เหมือนเป็นหนี้เราต้องเลี้ยงดูเรา
จนเติบใหญ่แล้วก็ยังห่วงอีกเห็นไหมแต่ลูกๆบางคนนะพอมันโตขึ้นมามันว่าไม่ฟังนั่นมันก็นึกว่าธรรมชาติข้างนอกนั่นแหละไปหาความสุขสมัยใหม่ก็มาขับรถแข่งกันดีกว่านั่นน่ะ ไม่ได้คิดว่าน้ำตาพ่อน้ำตาแม่ไม่ได้คิดว่าหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่ใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นยังไงบางคนกินเหล้าสนุกดีนั่นน่ะรอดมาก็ดีไปแม่ก็ดีใจแม่จะพูดไม่ได้ก็เห็นลูกกลับบ้านได้ก็ดีไปกินส่วนทุกอย่างยังอยู่ครบถึงเมามั่งก็ช่างเขาเถอะมันกรรมของเราว่าไม่ฟังใช่ไหมแม่ก็ต้องอดทนพ่อแม่พูดไม่ได้พูดมันก็ดุเอาอีกกับความเมาพอหายเมามันก็คนละอย่างอีกนะเห็นไหมนั่นน่ะเมาแล้วเมาหลายอย่างเดี๋ยวนี้เห็นไหมเครื่องทุนแรงมันเยอะเมาดีกว่าจะได้สนุกดีมันมาทำพิษให้พ่อแม่ครอบครัวแล้วครอบครัวเราใช่ไหมนี่จึงว่าญาณทัศนะมันไม่เกิดนั่นน่ะญาณความดีมันไม่เกิดมันไม่เห็นก็เลยสะสมบาปเข้าไปอีกนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าก็พุทธะมันไม่เกิดในดวงใจนั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่าเรียนแต่ภายนอกรู้แต่ข้างนอกแต่ไม่ได้รู้แบบญาติโยมมาปฏิบัติแล้วสงสารสังเวชตัวเองด้วยนะว่าเรามาเกิดอีกเราก็มาทุกข์อีกอย่างเงี้ยทุกข์แก่ทุกข์เจ็บต้องมาซักผ้าทุกวันให้ข้าวให้น้ำมันทุกวันถูสิ่งสกปรกเนี่ยเรียกว่าเกลือไข่มันออกมานั่นน่ะเห็นไหมมันระบายออกมาทั้งผิวหนังไม่อาบน้ำก็ไม่ได้นั่นน่ะน้องไม่อาบน้ำเป็นปีเป็นเดือนมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะไม่สระผมมันจะเป็นยังไงลองนึกตัวนี่แหละถึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จไปเที่ยวตำป่าตำดงชนบทไงก็ไปสอนเพราะบรรยากาศเย็นใช่ไหมสอนให้อาบน้ำให้เนี่ยต้องต้มน้ำอาบอะไรตาอะไรมันหนาวนั่นเห็นไหมอาบตะวันวันนั่นน่ะรู้จักขัดตีชวีวันนั่นน่ะมันจะได้ไม่ต้องกินนั่นน่ะถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นหลวงปู่ก็บอกว่านั่นแหละลองไม่อาบน้ำสัก7 วันหรือเป็นเดือนมันจะเป็นยังไงมันไม่เห็นอสุภะให้มันเกิดมาก่อนนั่นแหละให้มันเห็นว่าหนุ่มๆสาวๆก็ต้องให้มันเห็นนั่นแหละเห็นอสุภะเห็นนะสุภะร่างกายเราน่ะมันทรงกินออกมายังไงมันน่าเบื่อหน่ายนั่นน่ะจนมันมาจนได้ไปเห็นน่ะหลอกให้มันเห็นอสุภะข้างนอกแล้วก็น้อมเข้าไปข้างในใจมันรักไหมใจมันหลงไหมนั่นน่ะ
หลงก็ดูมันนั่นน่ะรู้มันว่าหลงนั่นน่ะเนี่ยเราไปหลงกายนั่นน่ะอสุภะข้างนอกอสุภะข้างในน้อมเข้ามาข้างในจนมันเกิดปัญญาของมันนั่นน่ะหลอกล่อให้มันเข้ามาข้างในเนี่ยเวทนานอกเวทนาในนี่น่ะกายะนี่แหละวิญญาณที่มาปรากฏข้างนอกข้างในวิญญาณมันเป็นยังไงนั่นน่ะก่อนปฏิบัติสงบมันถึงจะเห็นนั่นน่ะเห็นลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจมันเป็นเหมือนหิมะนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่ามันเป็นเหมือนหิมะเข้าออกนั่นน่ะความเยือกเย็นมันก็เกิดสินะมันก็เกิดบุญเกิดบาปเกิดอะไรให้ดูนั่นน่ะจนมันเป็นกลางนั่นน่ะเห็นมาคุณโยมนี่แหละหลวงปู่ท่านก็สอนพยายามกินแล้วก็รู้เนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเคี้ยวก็รู้เคี้ยวไปเคี้ยวมาจนคุณตาคุณยายปฏิบัติได้ก็เข้าใจว่าเนี่ยมันผ่านการเวลาไปแล้วมันก็เป็นธาตุทั้งสี่ไปเนี่ยดินน้ำลมไฟอาศัยไม่ได้อาศัยแค่วันแค่คืนดินน้ำลมไฟเห็นไหมชอบทั้งนั้นเห็นไหมที่เพลงมันร้องนั่นน่ะต้มยำน้ำใสก็ชอบนั่นน่ะหนูก็ชอบกุ้งตัวโตๆหนูก็ชอบอะไรนั่นน่ะแต่ก่อนที่ย้อยญาติเยอะมันร้องใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ถ้าคนปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องตายเหมือนปลาเหมือนกุ้งเหมือนปลาดุกถ้ามาย่างมาเผามันก็ดำอย่างนี้แหละเหมือนไก่ย่างไก่เผาหมูเผานั่นน่ะสุนัขเผาอะไรก็ว่าไปเนี่ยธาตุทั้งสี่มันปรากฏให้ดูเนี่ยแล้วก็น้อมเข้ามาดูใจเราชอบไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่จรัญว่าแหละนะอยากจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นน่ะทีนี้ก็แม่ประยงนั่นแหละทีนี้ก็บวชพรรษาเดียวเราก็ศึกแล้วจะไปแต่งงานแล้วก็มีความรู้โลภก็รออะไรตาอะไรท่านก็พูดนะปรุงแต่งไปหลวงปู่เดิมก็ยังไม่มีเลิกศึกนะยังไม่มียังหาไม่ได้นะพอ 2-3 วันแล้วก็เอาอีกแล้วมาทวงความจำหลวงปู่ก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ธรรมะให้ฟังก็เพลิดเพลินก็ศึกไม่ได้สักทีนั่นฮะจนได้อสุภะข้างนอกก่อนนั่นน่ะอสุภะข้างนอกสุภะมันมาปรากฏเข้าแล้วแม่ประยงก็ตายให้กันเน่าก็เปื่อยตายแล้วก็ยังสวยเอาสวยไปสวยมาให้มันดูมันเข้าไปอีกให้มันเน่าให้มันเปื่อยนั่นน่ะโอ้ทำไปทำมาน้อมเข้ามาดูใจเนี่ยพิจารณาน้อมมาดูตัวเองก็เลยมันเกิดมันเกิดความสุขมันเกิดเพลิดเพลินข้างในนั่นน่ะก็เลยลืมที่อยากจะศึกแล้วเห็นมั้ยน่ะเหมือนหลวงปู่ไม้ว่านั่นน่ะเอ๊ะ
ไอ้ตัวอยากศึกมันไม่มีซะแล้วมันไม่รู้ไปไหนแต่คุณเยือนก็พูดอย่างนั้นที่แรกก็อยากศึกใช่ไหมภาวนาไปภาวนามาไอ้ตัวคิดศึกมันไม่มาแล้วน่ะไอ้อะไรอาวรณ์มันไม่มาซะแล้วได้ไอ้ตัวศึกไม่ได้นั่นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเห็นมาสี่ปีห้าปีมันก็อยากจะกลับบ้านนะบางคนสิบปีนั่นแหละถ้าไม่ภาวนามันนึกว่าบ้านนั่นแหละเป็นสรณะที่พึ่งนะที่นอนหมอนมุ้งเป็นสรณะที่พึ่งมันพึ่งได้แต่เวลาเป็นตายแล้วเขาก็ไม่ให้เรานอนแล้วเราก็ต้องไปนอนกองฟอนนั่นน่ะลุงปู่บอกว่าเราช่วยใครไม่ได้หรอกเราช่วยญาติโยมได้ไปกองฟอนนั่นน่ะไปเดินเวียนเมนนั่นเองแล้วเจ้าก็ไปเองเถอะเจ้าก็เผากันเองไปนอนในไฟเราไม่เอาหลวงปู่คุณร้อนใช่ไหมเราช่วยคนได้แค่ไปกองฟอนเท่านั้นเองนั่นแหละนอกจากนั้นใจเรานั่นแหละที่เป็นผู้รู้ผู้กุศลเกิดแล้วนั่นนี่แหละจึงบอกว่าทิเบตก็ดีนั่นน่ะทั่วโลกชาวเทศชาวธรรมเหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วก็นอนเหมือนกันง่วงนอนเหมือนกันเพียเหมือนกันนั่นน่ะทุกอันเดียวกันไม่มีใครที่จะไม่เหมือนกันเพราะมันธาตุอันเดียวกันนั่นน่ะพูดไม่เหมือนกันแต่อย่างเดียวน่ะต้องหัดได้พูดภาษาไทยเขาอยากมาเมืองไทยก็พูดภาษาไทยแบบหลวงพ่อชาว่านั่นน่ะใช่มั้ยเขาหลวงพ่อซื้อขนมปังมาถวายท่านดีกว่าท่านกินขนมปังนี่นะโอ้ยไม่ต้องกินอ้าวเขาไปเราไปเมืองเขาก็ไม่ได้เอาส้มตำอะไรมาถวายข้าวเหนียวเขาก็เอาขนมปังมาถวายเราก็ต้องกินได้นั่นน่ะเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายโอ้โหเห็นมั้ยกินเข้าไปโอ้ยเผ็ดเหลือเกินเผ็ดเหลือเกินไอ้บักคุงนี่มันเผ็ดเหลือเกินนั่นน่ะกินไปกินมาสุเมโธเจ้าคุณนะชอบอาหารไทยปลาลงปลาล้านั่นน่ะน่ะกินได้หมดนั่นน่ะเห็นมั้ยพออายุมากๆอากาศเมืองไทยมันพอดีนั่นน่ะแล้วก็ไม่อยากกลับเมืองเห็นมั้ยมาอยู่เมืองไทยดีกว่ามาภาวนามาตายเมืองไทยกันดีกว่านี่เห็นไหมถ้าเพราะเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเคยมาเกิดทั้งไทยทำไมหนูมาเมืองไทยทำไมมันชอบเหลือเกินภาคอีสานกินอะไรก็ได้ทำไมมันรักเมืองไทยเหลือเกินพอหนูกลับไปหนูก็ไปตามอำเภอน้ำใจของเขาเนาะสูบกัญชาสูบอะไรก็ว่าไปเถอะให้มันมึนเมาไปวันๆตามเพื่อนตามฝูงวัยรุ่นนะพอมาบวชนะบางคนก็มีนิสัยมาเจอหลวงพ่อสนองจะเล่าให้ฟังนั่นแหละเห็นไหมไปตามเพื่อนตามฝูงไปอะไรไป
ทำไปทำมาบางคนก็มาบวชแล้วก็ไปสอนสมาธิไปทั่วโลกดีกว่านั่นเห็นไหมกลายเป็นนักบุญแม่ชีมั่งมาพาภิกษุมั่งใช่ไหมจนพ่อจนแม่มาทำบุญเห็นไหมพอเข้าทางเนี่ยพอเข้าทางบุญเนี่ยผู้รู้มันผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละบอกว่าปฏิบัติอย่าให้มารมันเข้ามารมันเข้าของใจมันก็เอาออกยากใช่ไหมที่บอกว่าใจเป็นพระหน้าตาก็ผ่องใสนั่นแหละหน้าเขียวหน้าดำนั่นน่ะหน้าดำหน้าแดงเอาแต่ความบรรทุกเอาไว้นั่นน่ะบรรทุกขยะไว้ในสมองท่านบอกมันไม่มีอะไรแต่ผู้ปฏิบัติได้ก็พูดดีเนาะเออ เราเอาขยะมาใส่ไว้ในสมองคนวัดสังฆทานมาวัดสังฆทานพยายามเอาขยะออกไงไอ้ไม่มีสาระอย่าให้มันเข้ามานั่นน่ะมารดน มารดนใจที่ว่าว่าพุทธองค์นอน4 ชั่วโมงพักกายตั้งคือยามแรกกับโปดอะไรอ่ะหลับไปก็โปดพวกนาคพวกยักษ์พวกคุดอะไรก็มาไหว้มาฟังธรรมคนที่ไหนมีนิสัยก็ไปเยี่ยมพุทธองค์กลางคืนนั่นน่ะพอตี 4 ตี 5พุทธองค์ก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแบบนี่แหละแผ่เมตตาไปใครที่จะสิ้นชีวิตใครที่จะได้แผ่เมตตาไปแล้วจะรับได้นั่นน่ะรับกระแสกุศลนั้นนี้ได้ก็ท่านก็ไปโปรดนั่นน่ะเห็นไหมถึงแม้ว่าท่านไม่ไปก็แผ่รังสีที่ว่าแผ่ญาณปัญญาเนี่ยแผ่ความเมตตาไปปรากฏนั่นน่ะที่เห็นไหมพุทธองค์ไม่ได้หลับพุทธองค์ไม่ได้นอน45 ปีใช่ไหมพอได้แล้วพักกายแต่จิตของท่านรู้ไปโปรดที่นู่นที่นี่เห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าผู้มีอภิญญาผู้มีฌานนั่นน่ะเห็นมั้ยพวกเราก็หลับไม่รู้มันไปไหนนี่แหละที่ญาติโยมมาค้นหาตัวตื่นตัวไม่หลับ
ตัวไม่หลับมันจะได้เกิดกับพวกเราใช่ไหมถ้าพระอริยเจ้าท่านทำของท่านได้แล้วท่านก็บอกให้เราทำความเพียรกันนะเดี๋ยวเห็นไหมถ้าลมมันมาน้ำมันมาเราประมาทไม่ได้นะเห็นไหมมันมาท่วมธาตุของเรานั่นน่ะธาตุข้างนอกน้ำเหมือนธาตุข้างนอกลมไฟน่ะเป็นไฟข้างนอกลมข้างนอกลมข้างในก็เหมือนมันเข้ามาหายใจแต่ลมข้างนอกมันแรงเข้าไปอีกเราก็อยู่ไม่ได้อีกทำลายข้าวของน่ะเห็นไหมไฟมาน้ำมานั่นน่ะมากดินแตกระแหงขึ้นยุบอะไรเนี่ยเรียกว่าลมข้างนอกธาตุข้างนอกเนี่ยที่มาฝึกเนี่ยมาฝึกธาตุในใจเราในกายเรามาให้มันมารู้เท่าทันว่าก้อนธาตุเราอยู่กับก้อนธาตุก้อนธาตุมันเดินได้ที่หลวงปู่ท่านว่าเออจริงของท่านเนาะเรานั่งนอนเคี้ยวก้อนธาตุนั่นน่ะเหมือนไอ้งัวมันกินหญ้าแล้วมันก็ยังเอาหญ้าออกมาเคี้ยวอีกเคี้ยวให้มันละเอียดอีกน่ะมาบดทีหลังนั่นน่ะดูสิมันธรรมชาติของงัวมันต้องเอาออกมาเคี้ยวอีกน่ะอัศจรรย์เนาะนี่แหละโยมนะถ้าเราไปเอานิมิตไปเอานิมิตมาเป็นอสุภนิมิตใหม่ๆเราก็เอาตั้งให้ได้นะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นใหม่ๆหลวงพ่อก็สอนให้ดูให้ดูเล็บให้เล็บมันสว่างเมื่อมันเห็นเล็บสว่างกายมันลามเข้ามาในตัวน่ะเหมือนน้อมเข้ามาในตัวบางคนนี่ทำได้เร็วมันก็มีเสื่อมได้นั่นน่ะให้เห็นก่อนท่านมีเวลาจึงบอกว่าไม่เราก็ทำกันนั่นแหละจะได้เหมือนว่าตั้งธาตุขันให้มันอยู่กับตัวเรานั่นแหละไม่งั้นมันจะไปครองธาตุขันที่อื่นใช่ไหมนั่นแหละคนที่หลงนั่นแหละภรรยาของเรานั่นแหละสามีของเราใครจะมาแย่งเราไม่ได้ต้องเอาให้ตายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะต้องฆ่ากันน่ะผ่านศพเราไปก่อนอะไรต่ออะไรนี่แหละความยึดถือไงที่เรียกว่าไปยึดถือก้อนข้าวน้ำตาดกันทีนี้พวกปฏิบัติได้เอาไปเถอะใครอยากเอาไปก็เอาไปเถอะนั่นน่ะมรดกอันนี้มันอยู่กับโลกมันไม่ไปกับเราเนี่ยนามบุญนั่นน่ะนามธรรมไปกับเราใช่มั้ยหลวงปู่คูณก็ไม่ได้เอาอะไรไปนั่นน่ะท่านทำเป็นพันๆล้านแต่ก็ไม่ได้เอาอะไรไปเอาแต่ความดีเนี่ยธาตุกุศล
ที่เรียกว่าธาตุกุศลมันเกิดอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะหายใจธาตุมันกระดับไปหายใจออกหายใจเข้าเหมือนว่ามันก็ยังเกิดมันเกิดดับเกิดดับน่ะท่านบอกถ้าใครเห็นอย่างเงี้ยหายใจก็หายใจก็เป็นทุกข์ปวดเจ็บพออายุมากเข้าจะตายหายใจก็ยังปวดเจ็บนั่นแหละมาปรากฏให้ยายดูนั่นแหละให้ยายได้รู้ว่าเวลาตายมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันตายจริงๆมันจะไปอย่างนี้แหละธาตุขันธ์ถ้าไม่ปวดไม่เจ็บนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าฌานชั้นสูงไงน่ะฌานของพระอรหันต์เห็นมั้ยที่เรียกว่าเข้ากับอะไรอ่ะที่บอกว่าเข้าฌาน4ได้อะไรต่ออะไรไม่ต้องฌาน4ก็เป็นกุศลแล้วท่านบอกฌาน1ฌาน2เนี่ยเห็นมานี่น่ะบางคนเข้าฌาน4ได้มันก็บุญน่ะดิน่ะธาตุขันธ์พอเวลาจะแตกดับไอ้ตัวรู้นั่นน่ะมันไปนั่นน่ะมันก็ปล่อยหมดวางหมดน่ะที่บอกว่าธาตุขันธ์เนี่ยเหมือนช้างอ่ะมันน่าสงสารนะตัวมันใหญ่ใช่ไหมท่านบอกว่ามันจะตายแล้วมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็ทุกข์ประจำของมันถ้าเราไปรู้ของมันเห็นไหมมันทายไม่ออกมันก็จะตายนั่นน่ะช้างก็เรียกว่าท้องมันอืดท้องมันขึ้นไอ้ช้างตัวนี้ต้องตายแล้วจะทำไงอ่ะลุงปู่ก็บอกไปเอาไอ้ยางต้นไม้ที่ทะเลพอตอนเช้าๆน้ำมันจะลงเองก็ไปเอาไอ้ต้นที่มังวันมันเกาะนั่นน่ะได้เห็นตามทะเลน่ะก็ไปถอนมันมาก็เรียกยางตาตุ่มคนที่กินหอยทอดแล้วถ่ายกินปูทะเลแล้วถ่ายนั่นน่ะมันไปเกาะยางตาตุ่มมาทีนี้เรามากินก็มันถ่ายหลายครั้งทายน่ากลัวเลยต้องเห็นมาต้องเอาน้ำมะพร้าวเผาเนี่ยเอามาดื่มนั่นน่ะมันก็หยุดได้เห็นมาทีนี้ไอ้ช้างมันก็ไม่ตายอ้าวหมอก็บอกว่ามันต้องตายแต่ลุงปู่ส่งทาราลอยท่านก็ดูเป็นเนี่ยท่านก็ดูทางสมาธินั่นแหละไปเอาต้นไม้อย่างเนี้ยมาให้มันนะมาโขกให้มันกอกปากมันก็ถ่ายได้มันก็ไม่ตายนั่นน่ะเห็นมั้ยสมุนไพรเราเนี่ยดีมากนั่นน่ะดีถ้าจนถูกเคาะคนล้างสมองเด็กๆใช่ไหมถูกล้างสมองไม่ดีหรอกไม่ดีใช่ไหมเรากินนั่นดีกว่าเรากินอาหารที่สมัยใหม่อ่ะมันไม่มีกระเทียมหัวหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรนั่นน่ะมันไม่มียาเลยมันก็ไม่ครบ5หมู่นั่นน่ะท่านก็บอกว่าพระที่ท่านเรียนมากๆนะท่านก็มันไม่ครบอ่ะเราก็กินวิตามินเข้าไปสิน่ะวันหลังไอ้วิตามินมาแล้วเนี่ยมันจะได้ครบ5หมู่
ห้ามูอะไรอ่ะใช่ไหมเราเป็นเด็กๆอ่ะพ่อแม่ทำอาหารนั่นน่ะมันครบห้าหมู่มันเลยห้าหมู่อีกใช่ไหมแต่อายุมากโรคภัยมันจะมาสมัยเนี้ยเห็นไหมลองไปกินหมูกินไก่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะมาครบเลยความดันมั่งสมองตีบมั่งหัวใจโตมั่งอะไรต่ออะไรตับมั่งเห็นไหมนั่นแหละไอ้ไม่ห้าหมู่มันมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันเอาเลยเพราะฉะนั้นน่ะอายุมากแล้วกินตามอำเภอน้ำใจก็ไม่ได้กินหมูทุกวันเลยกินไก่ทุกวันนั่นน่ะกินเห็นไหมในหลวงกินอะไรอ่ะเห็นไหมพออายุมากเขาก็นั่งกรรมฐานไปดูโอ้กินแกงส้มเนี่ยเห็นไหมดอกแคเห็นไหมปลาร้าท่านก็เสวยเป็นนั่นน่ะในหลวงไม่ได้กินหรอกไอ้ที่ว่าห้าหมู่ของเขาเนาะนั่นน่ะเห็นไหมกินธรรมดาเนี่ยหลวงปู่คุณบอกว่ากินน้ำปลากับไอ้อะไรอ่ะปลาดุกย่างอะไรนั่นสะเดามั่งอะไรมั่งหลวงปู่เกื่อนนั่นน่ะเห็นมาไอ้อะไรอ่ะสะเดาใบสะเดาย่างไฟนั่นน่ะที่บอกว่าฉันน่ะหลวงปู่ก็ไม่ฉันเห็นไหมพอ80 90ต้องกินในนั้นเลยมะม่วงสุกใช่ไหมอายุมากไปกินไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละนี่นะเห็นไหมมันผ่อนเหมือนธาตุมันธาตุขันมันเบาลงแล้วพออายุมากเข้าใช่ไหมเด็กๆกินข้าวบดข้าวเหมือนข้าวต้มจืดเราไปลองไปกินผลไม้มาบดให้มันปั่นนะเห็นไหมจืดนะพออายุมากเข้าอะไรอ่ะมะม่วงสุกมั่งไอ้พับสุกมั่งอะไรต่ออะไรไปงั้นนะนี่แหละโยมทองธาตุขันได้ถึงร่วม98นั่นน่ะ89หรือ98หลวงปู่เกื้อนนะนี่แหละคุณโยมถ้าเรานี่แหละเราก็ต้องรักษาธาตุขันของเรากินยาไทยโอ้ยมันแรงมันร้อนน่ะมันถ่ายมันถ่ายนั่นน่ะธาตุเรามันเย็นบางทีเนี่ยยาบางอย่างเหมือนไปล้างแม่ไปล้างธาตุขันนั่นน่ะทีนี้เราก็ไม่เอาสู้ยาหลวงไม่ได้หรอกยาหลวงมันกินง่ายแต่มันให้ผลไปเยอะเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้สามารถไม่ได้เรียนทำไมมันเข้าใจมันเรียนตัวเองเนาะนั่นน่ะมันเรียนธาตุมันเรียนภาวนาเนี่ยภาวนามันก็จะเกิดเข้าใจเหมือนเด็กๆแกมากินเผ็ดกินอะไรมากอ่ะยังไม่ถึงควบอ่ะกินไม่ได้หรอกนะมันก็กินจืดๆมีรสเค็มนิดหน่อยก็มันก็กินได้เห็นไหมนะลองไปกินของน้องๆดูที่เขายังเป็นเล็กๆอ่ะเราก็ลองกินดูมันไม่เห็นอร่อยเลยแต่มันก็ต้องให้ธาตุมันอยู่ให้ได้เห็นไหม
ที่เราบอกว่านกแก้วนกแก้วมันเล็กๆอ่ะถ้ามันขนมันจะยาวแล้วแม่มันก็ไปคาบจิ้งก่ามามั่งอะไรมั่งแสดงว่าขนมันจะยาวแล้วคนจะจับนกแก้วเอามาขายอะไรเห็นไหมนกแก้วก็ไปตอนนั้นน่ะไปจับเอามาเลี้ยงได้ละมันกินสัตว์ใหญ่ได้ละนั่นน่ะตอนเด็กๆมันก็ต้องกินสัตว์เล็กๆไปก่อนลายตาอะไรนั่นน่ะเขาจะสังเกตเนี่ยพวกจับนกนะเขาก็จะคุยให้ครูบาอาจารย์ฟังเห็นไหม เหมือนกันธรรมชาติที่มนุษย์อยู่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยมีสมาธิด้วยนั่นนะมีพละกำลังมีกำลังฌานก็ยิ่งดีเห็นไหมฌานทำไม่ปวดไม่เจ็บแยกรูปแยกนามได้เนี่ยนี่เนี่ยจึงบอกว่ามันดีอย่างนี้นะคนมาปฏิบัติเนี่ยฝึกได้ปวดฟันไม่รู้จะทำยังไงเห็นนะเวทนาก็เยอะนั่นน่ะโอ้ยแค่ปวดฟันนี่ก็แย่แล้วเนี่ยท่านบอกว่ามาเรียนขันห้าเรียนขันห้าของเรานี่เองอะเรียนไปนิพพานนั่งนอนยืนเดินอยู่กับขันอยู่กับธาตุอยู่กับลมนั่นน่ะใช่ไหมพอเรียนได้มันติดขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่แหละอมตะมันจึงเกิดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่น่ะไอ้สังขารมันก็ต้องตายแต่ที่บอกว่ามันไม่มาไอ้ตัวไม่มาเกิดอีกนี่น่ะผู้รู้มันเกิดแล้วใช่ไหมมันเกิดมาอีกมันก็เหมือนอย่างกับไอ้ท้องร่องนั่นน่ะท้องร่องที่มันมีน้ำคำเพชรพลอยตกถ้าสมมุติเพชรพลอยตกถึงจะอยากจะไปงมมันหน่อยถ้าเพชรพลอยไม่ตกสตังทองไม่ตกกูก็ไม่อยากจะไปงม มันตกกระปกใช่ไหมทองลองนั่นน่ะนี่น่ะเหมือนกันเหมือนผู้รู้แล้วไม่อยากมาเกิดอะเห็นไหมเรากินยาเข้าไปเรากินอาหารเข้าไปพองงไปแหงนดูพระนานๆน่ะที่อินเดียจะเป็นลมก็ปั่นป่วนขึ้นมาเลยท้องอ้วกออกมาโอ้โหยอมเลยจะดูไม่เจิดเลยนั่นน่ะเห็นไหมอสุภะในท้องเราไปรวมกันกินยาเข้าไปด้วยเห็นมั้ยนั่นน่ะไม่รู้สีอะไรแต่สีอะไรอ่ะมันละเอียดอยู่ในท้องเรานะเห็นมั้ยนั่นน่ะไอ้คนจีนไอ้คนญี่ปุ่นมันก็นึกว่าเราจะนั่งจะแจกของนึงไงคนมามุงดูที่ไหนได้เราก็จะงงแงนแงนนะ
มันไม่เคยเป็นนะแล้วก็อะไรอ่ะนอนอยู่ที่ว่าบ้านหมุนเราก็เป็นให้ดูพออายุมากก็งงได้เห็นมั้ยงงนี่ทำไงอ่ะงงก็ต้องนอนเฉยๆสินะทำใจเฉยๆถ้าลุกขึ้นมันก็เหมือนมันหนักเหมือนบ้านมันหมุนตัวมันหนักนั่นน่ะก็ต้องดูเฉยๆดูมันเฉยๆอย่าไปกังวลกังวายกับมันนั่นแหละแล้วสักพักมันก็หายนะเหมือนในเชื้อโรคอะที่มันมาตามน้ำฝนนะมันมาคุยกับโยมแล้วก็จะไปนั่งไงพอไปเท้าเข้าไปโต๊ะมันหักพอดีมันผุโต๊ะมันเนื้ออ่อนนะไม้เนื้ออ่อนมือแล้วก็ตัวอะไรมันกัดอยู่ไม่รู้กัดนิดหน่อยแล้วก็ไม่สนใจไอ้โต๊ะมันชื้นไงมือก็ไปถูเข้าไปพอตกกลางคืนนี่นะมันแดงเลยแดงยังกับเป็นฝุ่ยเลยเห็นไหมชั่วโมงสองชั่วโมงทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่เอ๊ะทำไงดึกก็ดึกนะปูนคุณแม่อยู่ที่หัวนอนเอาปูนคุณแม่นี่แหละนะโมแล้วก็บอกแม่ก็ทาเออมันประทังไปได้มันหลับไปได้ทาสามวันหายเลยนั่นน่ะแดงปวดนี่แหละเชื้อโรคมันมากับน้ำฝนถ้าแก้ไม่ถูกก็เอาเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยนี่แหละโยมพระจะไปมีตังอะไรอ่ะใช่ไหมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เกรงใจนั่นน่ะเห็นมั้ยเกรงใจจะไปขอใครอ่ะก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละอาปูนคุณแม่มั่งนั่นน่ะฮะใช่มั้ยนั่นน่ะทีนี้ซีดมันก็เป็นนะบางคนตาแล้วมันยุบไปเลยอ้าวพอมันยุบจะดีแล้วก็เลิกอ้าวเดี๋ยวมันเกิดอีกแล้วหลวงพ่อมันเป็นอีกแล้วอ้าวเป็นนี่ก็ทาอีกสิโยมเดี๋ยวนี้มันหายเลยนั่นน่ะไม่เป็นอีกแล้วน่ะเอามะเร็งทรงอกโอ้ทาไปเถอะโยมถ้ามันยังไม่เป็น ไม่เป็นแผลก็นั่นน่ะเราก็ทามันทาไปเป็นเดือนก็ทามันภาวนาไปหายได้นั่นน่ะอลิสิดวงเห็นไหมโอ้โหโยมเข้าห้องเอ้แกก็ไม่รู้จะไปถามใครอ่ะเข้าห้องก็เข้าห้องแล้วก็เอาโยมเข้าห้องปฏิบัติโยมต้องมีบุญอ้าวลองนโมแล้วก็ทาดูบอกคุณแม่นโมสามจบแล้วก็เอาปูนไปทาหนองมันก็ออกมาเลยพังออกมาเลยโอ้อย่างนี้มันจะมาหายแกว่านะแม่ก็มาเข้าฝันบอกทาไปลูกทาเป็นเดือนหายแล้วแกก็ไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังเป็นฤทธิ์ดวงก็ปูนทาหายปูนคุณแม่โอ้โหไอ้เราก็ขำเนาะเขาบอกว่าไอ้นั่นน่ะไอ้ใบอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยม
เราเรียกว่ามันคันมันแก้ฤทธิ์ดวงได้แต่มันต้องเอามาผัดกับปลา นั่นน่ะกินเราเรียกเพชรสังฆาฏโอ้โหโยมคนบางคนไม่รู้นะหลวงพ่อสนองก็บอกไว้แกก็เอามาเคี้ยวอย่างทั่วเลยปากบวมเป็นคุดเลยมันทั้งคันนะแต่ประร้อนนั่นน่ะเป็นสังขารนั่นน่ะทีนี้ก็มันมีสรรพคุณทางยาเยอะเหมือนกันพวกเป็นสังขารน่ะยอมไม่รู้นี่นะยอมคนวัดนี่นะนี่นะคุณยอมเราเป็นธาตุเราเป็นธาตุของผู้รู้นะเห็นไหมผู้รู้ก็เขาก็ไม่ได้เมตตาใช่ไหมบางคนเอาเป็น10ล้าน20ล้านแล้วก็ตายนั่นนะเห็นไหมยาเนี่ยเขาเอาบุญเขาขายกันไม่ได้หรอกนั่นน่ะพูดว่าขายมันไม่สักติดแต่ใช่ไหมนั่นน่ะ50ล้านคนมีตังค์เตี้ยก็ตายเตี้ยคนนั้นเห็นไหมถ้าไม่มีตังค์มันจะมา50ล้านได้ยังไงนั่นน่ะโยมนี่เราไม่ศึกษาเหมือนสมาธิเหมือนในศีลธรรมเราไม่ศึกษาเราไม่เชื่อหรอกศีลธรรมมันไม่มีหรอกนั่นน่ะบุญมันไม่มีหรอกใช่ไหมมันก็ไม่มีใครเข้าวัดพอเข้าวัดโอ้ศีลธรรมมันอยู่ที่ใจเรานี่เองนั่นน่ะเห็นไหมที่หลวงปู่คุณเมตตาสงสารผู้บาอาจารย์ที่เมตตาเห็นไหมคนตกทุกข์ได้ยากคนลำบากหลวงปู่ก็ช่วยแก้ไขช่วยอะไรตาอะไรบางคนเห็นไหมมาร้องไห้กับหลวงปู่ชาแม่ล้มละลายไปเจ็ดล้านอะไรไอ้นั่นหลวงปู่ชาก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันร้องไห้ไปเดี๋ยวมาอีกแล้ว40ล้านโหไอ้คนที่5แสนหรือ5ล้านนี่เงียบเลยโหหนักกินกับเราอีก นี่นะเป็นแบบเนี้ยทุกข์มากกับเราอีกแกมาเงียบได้นั่นน่ะเหมือนที่หลวงพ่อสนองเทศเอาไว้นะแปะร้องไห้นั่นน่ะแม่แปะทำไมมาร้องไห้ทำไมหัวอยากตายหัวอยากจะโดดน้ำตายทำไมอ่ะปีนี้มันขาดทุนนั่นน่ะมันไม่ได้กำไรฮะแปะมีลูกมีหลานไหมล่ะมีมีรถมีลาอะไรต่ออะไรสมบัติแต่ปีนี้มันขาดทุนน่ะแปะตอนมาเนี่ยแปะเอาอะไรมามั่งอ่ะไม่มีหรอกมันก็มีแต่ตัวใช่ไหมเนี่ยเสื้อผ้าก็มีเนี่ยเราได้กำไรแล้วน่ะปัญญาก็มีนั่นน่ะมาเสียท่าปีนี้มันขาดทุนนั่นน่ะอยากตายนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะที่บอกว่ารวยรวยไอ้ลูกสาวขัดใจจะไปแต่งงานกูก็จะไปแต่งกับไอ้หนุ่มอื่นพ่อก็ล้มเลยพ่อก็ฟุบไปเลยตายนั่นน่ะเห็นมานี่แหละรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วมันจะ
แล้วมันเอาไปได้มันเป็นมาพอลูกหลานขัดใจความยึดถือเป็นมาเป็นลมช็อกตายอะไรตาเลยบางคนนี่นะโยมไอ้พวกเรานี่มาปฏิบัติช่างมันเถอะแม้กระทั่งเรายังเอาไว้ไม่ได้น่ะเรารักเหลือเกินนั่นน่ะพระพุทธรูปอะไรตาอะไรเราเอาแฟนคอไปได้ไหมล่ะถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมนั่นน่ะมันก็ไปแบบนะช้างหนูนั่นน่ะมันก็วิ่งไปแต่ตัวมัน ก้าวของที่นอนหมอนมุ้งจะแบกไปไหวไปเนี่ยพวกเราแต่ว่าโต๊ะเตียงนั่นน่ะรถแต่ว่าเอาไปไม่ได้เลยถ้าน้ำมันท่วมตอนแล้วนี่เนี่ยที่เรียกว่าภัยภายนอกมันมาทำให้ไฟภายในเราเห็นไหมมันทุกข์ร้อนเข้ามาข้างในคิดมากน่ะคิดจนเบอร์นั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะก่อนมันจะเบอร์เราไม่ให้มันเบอร์น่ะถ้าเราไม่เบอร์ได้มันก็ดีสินะเหมือนหลวงพ่อทวัดใจอ่ะหลวงปู่ย้ายล้มนะ80กว่าแล้วก็ยังเดินมาเองน่ะเหมือนออกกำลังไปในตัวน่ะเห็นมั้ยท่านดีท่านไม่ล้มนั่นน่ะท่านก็ไปแบบสงบของท่านนั่นน่ะเอ็นมานี่น่ะไปตามภพภูมิไปตามที่ท่านภาวนาของท่านเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยโยมถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเอ็นมาบางคนน่ะมีศรัทธาไปนั่งอยู่กับวัดหลวงปู่คูณก็ดีนั่นน่ะไปเป็นพุทธบูชาวัดหลวงปู่ต้นบางคนก็นั่งกันทั้งคืนนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะไปเป่าวันทำการของหลวงปู่มั่นก็นั่งกันเนี่ยไม่ว่าหนุ่มว่าสาวนั่นน่ะเขามีบุญถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่เห็นนะงานบุญหลวงปู่มั่นอะไรหลวงปู่เสาอะไรก็ทำบุญภาวนากันนี่นะเห็นไหมสาวก็ตายอายุมากก็ตายนั่นเนี่ยเห็นไหมสาวมันก็สาวไปถึงความชราถ้าอยู่ได้เห็นไหมสาวก็ตายหนุ่มก็ตายนั่นน่ะมาปฏิบัติแล้วเอาหยุดสาวหยุดหนุ่มนะนั่นน่ะน่ะก็เป็นกลางสินะมันชราก็เรื่องของมันนั่นน่ะไปล้างมันไม่ได้อะมันไม่อยู่นั่นน่ะมันจะหมดแรงมันจะเดินไม่ไหวนั่นน่ะจะไปให้มันสู้ก็ไม่ได้อะเดินนั่นน่ะหลวงพ่อสู้ๆนะเดินปวดขาทับตายเป็นไอ้เกามันไม่รู้ว่าเป็นเกาไงมันก็นึกว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันตอนหลังเรารู้หลวงพ่อนั่นเป็นขาบวมแดงขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเกาเห็นไหมเห็นไหมได้ง่ะตอนหลังเราก็สืบไปว่ามันกินอะไรอ่ะมันกินไม่ได้อ่ะพวกช็อกโกแลตก็ดีกินบ่อยๆเข้าปวดเป็นทั้งเดือนเลยโอ้โหไปเดินทุดงที่อินเดียนะโอ้ยตื่นขึ้นมานึกว่าหายอ่ะพอดุกดิกกับมาเลยปวดเลยขาดุกดิกไม่ได้นะหลับไปแล้วนี่แม่มันหลับไปสักชั่วโมงก็บุญ
ทีนี้ตื่นขึ้นมานะปวดทั้งคืนเลยโยมโอ้โหอ๋อคนตกนรกเป็นอย่างนี้เองเนาะที่ว่าทุกทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะนรกมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้ช่องว่างใช่ไหมจนหมดอายุนั่นน่ะเห็นไหมเป็นแสนแสนปีก็แย่ตกนรกน่ะไปทำความดีเป็นเทพก็ยังดีมากลับมาเกิดก็เป็นคนนิสัยดีมาเป็นคนใจบุญนะใจบุญสุนทานนะอุปนิสัยที่สร้างไว้ดีนั่นแหละนั่นแหละไปเป็นเทพเป็นพรหมก็เป็นคนนิสัยดีใช่ไหมมากลับมาเกิดทีนี้ถ้าไปนรกอ่ะเห็นมามันก็เหมือนว่าจิตใจมันเหมือนไอ้สัตว์ที่ไปตกนรกอ่ะมันลำบากนั่นแหละทุกข์ร้อนดุก็ดุเห็นว่ามาเกิดเป็นคนไม่เท่ากันนะเห็นไหมอุปนิสัยนี่แหละถึงว่าอุปนิสัยปัจจัยนี่แหละท่านมาโยมนั่นทำให้มันไม่มีงูในหัวใจเรามันไม่มีเสืออยู่ในหัวใจเรานั่นพวกหลวงปู่คูณท่านดับหมดแล้วเสือช้างมาอะไรก็ไม่เอาแล้วไม่ให้มันเกิดแล้วพวกหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมนั่นท่านจึงจะมาช่วยโลกได้พวกหลวงปู่ท่านหลวงปู่มั่นน่ะพวกนี้เห็นไหมหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อท่านนองท่านไม่เอาแล้วไอ้เสือไอ้ช้างอะไรเนี่ยมันดับไปแล้วผู้รู้มันเกิดอ่ะมันมาพุทธะมาแทนที่มาครองใจพวกเรานะโยมเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าลงทุนชาติเดียวโอ้โหมันเป็นนั่นน่ะ300,000โกรธไก่คกล้านปีเป็นเทวดาชั้นแรกๆเก็ดมานั่นน่ะมันไปมีความสุขจนอากอนั่นบอกไม่เอามาเกิดดีกว่าอยู่บนนู้นไม่ต้องทำอะไรมันมีแต่ความสุขใช่ไหมมาเกิดจะได้ไปนิพพานดีกว่าแน่เห็นไหมไม่ประมาทไปอยู่ 5-6 ปีมาเกิดอะมาโกมาเกิดอะคนนั้นนะเข้าวัดชอบสร้างทานแต่ภาวนาไม่ได้อะเห็นไหมลุงก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เนื่องศรัทธาพอหลวงปู่เนื่องตายแล้วก็มาทางหลวงพ่อสนองพ่อสังวานอยากจะได้ผักเอามาทำบุญทั้งปีค้าขายก็ดีเห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อจักรพลเห็นนะป้าทำไมคุณป้าทำไมพองใสเหลือเกินทำไมพองใสเหลือเกินพอไม่กี่วันป้าก็ตายนั่นเห็นไหมจะใจบุญจะมาเกิดทำไมอาโกไม่ไปเกิดกับลูกสาวล่ะลูกสาวมันมีฐานะไม่เอาหรอกมันภาวนาไม่เป็นเห็นไหมภาวนาไม่เป็นมาเกิดเป็นหลานแล้วน้องต่อไปเนี่ยจึงว่าทำไมหน้าตาเหมือนแม่คุณเหลือเกินที่หลวงพ่อใหญ่ว่าเหมือนพ่อคุณเหลือเกินดื้อก็ตีพ่อคุณตีแม่คุณเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมโยมนั่นแหละมันมาเกิดเร็วมาเกิดกับหมู่ญาติ
นี่ยเป็นแบบเนี้ยจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่บางคนเห็นมาเวลาเนี่ยบางคนมาเวลากลางวันนี่มาละโยมพอตอนจะเที่ยงก็จะทำวัดแกก็มาทุกวันตอนหลังเราก็จำแกไม่ได้มาเป็นหลายปีโยมคนนั้นนะก็อยู่ใกล้ๆเมืองนนท์แกจะมาทุกวันน่ะเขาไหว้พระตอนกลางวันเนี่ยก็จะมาไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์กับเขาทุกวันนี่แหละที่บอกว่าสะสมผู้รู้ไม่ให้ผู้รู้มันอ่อนแอนั่นน่ะไม่ให้ผู้รู้มันฉลาดได้ได้นั่นน่ะถ้าใครฉลาดได้ก็เอาตัวรอดสินะนั่นน่ะปลาอยู่ในหนองใหญ่นั่นน่ะมันก็มีภัยใช่ไหมเขาก็เอาข่ายมาดักเอาแหเอาอะไรมาทำไงมันจะรอดแหรอดอ้วนไปได้นั่นน่ะเอาไฟมาช็อตมั่งนั่นน่ะสารพัดอ่ะถ้าเราอยู่เนี่ยเหมือนอย่างกับเห็นไหมทุกอนูเหมือนกันน่ะยิ่งวัยรุ่นเห็นไหมนั่งรถกันไปใจร้อนน่ะจะต่อยกันขึ้นจะชนกันขึ้นนั่นน่ะมาเร็วไม่ได้คิดอะไรหรอกข้าเชื่อเบรกดีนั่นน่ะข้าอยู่ได้นั่นน่ะมันอยู่ไม่ได้ดิมันลื่นไปชนกันก็มีใช่ไหมเบรกไม่ทันไฟลุกนี่ทุกวันเลยไฟลุกรถนั่นน่ะถ้าดูในข่าวจะเห็นอยู่ทุกวันเลยแต่เราดูก็ต้องทำใจอ่ะว่าโอ้นี่น่ะทุกประจำนครทุกประจำโลกนะเราจะไปบ้ากับมันนั่นน่ะคนนั้นเป็นทุกข์คนนี้เป็นทุกข์เราก็บ้ากับมันอีกเราก็ด่ากับมันหลวงพ่อสนองว่าเขาให้เราดูเราก็ดูนั่นน่ะดูกล่าวแล้วก็ไปมโหตามมันนั่นน่ะเห็นไหมเอาเลยให้ตำรวจมันจับ20-30ปีเลยไอ้พวกรังแกกันด่าไปด้วยบางคนดูทุกวันนี่แหละเสพข่าวกันนั่นน่ะเสพตื่ออะไรนี่นี่หูตาดูแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้ก็เนี่ยมันเป็นธรรมะเห็นไหมกล้ากันหลอกกันจะขืนใจกันอะไรสารพัดอ่ะนั่นน่ะเนี่ยกฎหมายมีก็ไม่เห็นกลัวเลยมันก็ยิ่งมาใหญ่มันก็ไม่เห็นกลัวเลยวัยรุ่นเห็นไหมน่ะบรรทุกให้เราไปนะเราจะจ้างกี่แสนบาทก็เอาเสี่ยงตำรวจเสี่ยงภัยไปโดนจับได้ก็หัวโตไปนั่นน่ะเห็นไหมหน้าซีดหน้าเซียวไปจับไม่ได้ก็นึกว่าสนุกข้าพเจ้าสนุกไปหลายวันจับได้ก็ทุกข์ไปหลายปีเห็นไหมเนี่ยมันไม่คุ้มกันเนาะนั่นน่ะแล้วก็ยังมาคิดถึงลูกคิดถึงหลาน
คิดถึงพ่อแม่ทีหลังหนีดีกว่าแหกคุกดีกว่าแหกคุกเขาก็จับได้เร็วเพราะสมัยนี้เครื่องมือมันเร็วมันมากะล้อมันไปกะล้อใช่ไหมล้อรถน่ะมันเร็วมันไม่ใช่สมัยขี่ม้าตำรวจขับรถเครื่องน่ะถีบจักรยานอะไรไปนั่นมันไม่ใช่ยุคนั้นน่ะมันยุคแข่งความเร็วไปลักของเขาก็เอากล้องส่องไว้เขาก็เห็นหมดนะบางคนเห็นมาเขาไปจ่ายตลาดก็ไปหยิบของเขาเอาหยิบของเขาทำรถนั่นแหละหันไปหันมาหยิบของเขาไปก็นึกว่ามันไม่มีใครเห็นไอ้กล้องวิเศษมันเห็นนะตาวิเศษมันจับเอาไว้ใช่ไหมโยมน่าสงสารทุกคนทุกคนพอโดนจับแล้วก็ทำไมเขาเห็นลืมนะลืมว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องทุกตารางนิ้วใช่ไหมโยมนั่นนะเนี่ยคุณโยมถึงบอกว่าอยู่ที่เจริญทำตัวให้ลำบากนั่นนะอยู่ที่เจริญแล้วก็ทำตัวลำบากก็ทุกข์ใหญ่เห็นไหมเราอยู่กับที่เจริญได้ก็เพราะเรารู้จักภาวนาใช่ไหมคุณโยมมาภาวนาสบายใจนั่นเห็นไหมไปแก้สถานการณ์ครอบครัวได้ถึงบ้านเมืองนั่นน่ะหลวงปู่คูณบอกว่าถ้าชาวโลกทั้งหมดนับถือศีลห้าถือศีลห้ากันเนี่ยชาวโลกไม่เบียดเบียนกันเลยศีลห้าข้อนะท่านก็พูดไว้แค่นี้ฝากไว้กับโลกเห็นไหมก็จริงของท่านนะศีลห้าเป็นหลักใหญ่นั่นแหละเป็นกฎหมายใหญ่เคารพพ่อเคารพแม่ไม่ด่าพ่อด่าแม่ดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ดูถูกผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราก็ไม่ดูถูกใช่ไหมนั่นน่ะก็มีความสุขเลยนะมีงัวกับค้างัวแบบสมัยสุโขทัยอ่ะมีม้ามีช้างจะขายก็มีความสุขนั่นน่ะขายข้าวขายของกันนั่นน่ะมีความสุขไม่ทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นไหมเขามีความสุขสมัยนี้เห็นมาล้ำแดนกันไม่ได้เขาก็จะจับเอามั่งอะไรตาอะไรเกิดมโหขึ้นมาก็จะต่อยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วอะไรตาอะไรนี่เห็นมาความทุกข์มันก็เลยมาเลยมโหขึ้นมาก็เอาร้อนๆนั่นแหละมาลาดตัวเขาอะไรตาอะไรไอ้น้ำมันร้อนๆนั่นน่ะ ทำแล้วมันหายมโหแล้วมันก็กลับสงสารใช่ไหมแม่ถ้าใครมาทำเรามั่งมันจะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมแต่เขาทำเขาไปแล้วอ่ะ นี่นะเห็นไหมโยมนี่นะปัจจุบันไงนี่นะธรรมะปัจจุบันที่เราจะไปแก้สถานการณ์ยังไงให้มันวางเฉยนั่นน่ะให้มันแบบหลวงปู่คูณว่าไม่ต้องไปอะไรมันมากกับกฎหมายใช่ไหมเป็นพันมาตรายังมันก็กองกันอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหม
มันก็ทุกข์กันอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเชื่อพุทโธพุทโธนั่นเชื่อลมหายใจตัวเองไม่เบียดเบียนใครพ่อแม่พี่น้องนะนักเรียนก็ไปตามหน้าที่เห็นไหมไปเรียนหนังสือนั่นนะไม่คิดไปลักขโมยไม่คิดอยากจะไปเบียดเบียนนะล้อกันก็ยังดีนี่นิสัยนะต้องกับเด็กๆกันมาเห็นไหมชอบไปล้อกันเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเอาละไอ้พ่อกูเป็นราชการเนี่ยกูก็ไม่กลัวใครอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นน่ะมันมีนิสัยกันมาต้องกับเด็กๆเลยเนาะล้อเขาก็ยังดีล้อพ่อแม่ชื่อพ่อแม่ก็ยังดีอะไรต่ออะไรอ่ะนี่แหละมันก่อนิสัยทีนี้มาปฏิบัติอ่ะโอ้มันมีความสุขเนาะเขามาแก้ใจตัวเองมาปฏิบัติมาแก้ใจมามีความสุขนะบางคนบอกเออหนูก็อยู่ข้างวัดสบายดีสบายใจปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมีเพื่อนเยอะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะไปอยู่ตามกรุงเทพไกลๆเห็นไหมด่ากันทะเลาะกันน่ะมันหมาอะไรอ่ะทีนี้หมาจรจัดก็เลยลำบากพอเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้หมาใครมันหมาจรจัดไอ้หมาจรจัดก็เลยจะถูกฆ่าตายหมดนั่นไงเหมือนที่หลักธรรมที่ว่าไอ้สุนัขคนตกแล้วอย่าให้รักษาราชรถของเราให้ดีนะสมัยก่อนคนโบราณก็รู้จักใช้หนังวัวหนังควายเนี่ยมันทนกับเชือกเกิดฝนตกขึ้นมามากๆไอ้หนังควายหนังวัวหนังควายมันก็ทรงกินดินะไอ้หมาในวังนั่นน่ะพระราชวังก็มาแทะกินนี่นะมากัดเชือกราชรถเสียหายใครมาทำให้เสียหายก็ไม่กล้าบอกก็เลยเอาไอ้สุนัขข้างนอกนั่นน่ะเป็นตัวมากัดทีนี้เกิดหมาตัวนี้รู้หมาตัวนี้แสนรู้ก็เลยถูกฆ่าทุกวันจับได้ก็ฆ่าหมาจรนั่นเดือดร้อนไปถึงสุนัขตัวนี้ไม่งั้นพวกเราจะต้องโดนฆ่าตายหมดสงสารก็เลยเข้าไปหาพระราชาก็ไปหาพระราชาก็บอกว่าในพระราชวังเนี่ยมันเข้าไม่ได้หรอกมันเข้าได้ยังไงมีประตูกลางคืนยังมีทหารยามเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เอาหมาตัวนี้เหมือนมาคุยกับพระราชาเขาแล้วถ้าไม่มาคุยไม่ได้พวกเราก็จะต้องตายกันอยู่อย่างเงี้ยหมดพืชพันธุ์ทีนี้ก็เลยสงสารเนี่ยเห็นมาเอ้าลองไปให้มันกินยาไทยให้มันอ้วกออกมาดู
มีแต่หนังงัวหนังอะไรเนี่ยหนังควายที่ราชรถน่ะโอ้เราก็ไปหลงเห็นไหมพอไปกัดเด็กเขาก็ไอหมาจรจัดไอหมาจรจัดไม่รู้หมาจรจัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีภัยมาถึงบ้านเราใช่ไหมเนี่ยมันมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์เราเคยไปเป็นสุนัขไงนั่นน่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดต้องไปหาพระราชาเหมือนกวางนั่นน่ะ พญากวางทองนำน่ะอยู่ในป่านั่นน่ะพระราชาก็ชอบเนื้อเก้งกวางทีนี้ถึงคราวตัวไหนจะตายก็ต้องไปตายไปให้เขาจับไปให้เขาฆ่าทีนี้เกิดไอ้แม่กวางตัวเมียมันมีลูกมันก็เสียใจเรานะไม่กลัวตายหรอกแต่เราสงสารลูกในท้องมันยังไม่ได้มาเห็นดวงดาวดวงเดือนเลยอะไรต่ออะไรมันจะตายซะแล้วก็ร้องไห้ไปหาพญากวางพญากวางทองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเลยไปราชวังเลยให้พระราชาจับไปกิน จับไปเสวยทีนี้ก็ไปเลยอ้าวมันไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ทำไมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้ตัวนั้นทีนี้ก็พระราชาก็คุยกันบอกว่าตัวนั้นน่ะเขากำลังตั้งท้องเขายังไม่คลอดก้าวกับผมก็เห็นใจเอาเรามาตายแทนนั่นดีกว่าอะไรตาอะไรนั่นน่ะไปทำมาพญากวางทองไปโปรดพระราชาได้เห็นไหมก็เลยต่อไปเราไม่กินแล้วเก้งกวางที่อยู่ในป่าเนี้ยเห็นไหมนี่แหละก็พูดแล้วก็เหมือนไม่คืนคำไงกษัตริย์ก็ทำให้พวกหมู่ไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยพอเป็นหัวหน้าเขาพุทธองค์นั่นน่ะเรียกว่าบรมโพธิสัตว์นี่แหละที่บอกว่าคนปรารถนาโพธิสัตว์โอ้ยอย่าไปเป็นมันเลยพุทธเจ้ามันนานเหลือเกินมาเกิดตายมาโดนต้มฆ่าอยู่อย่างนี้แหละเป็นนับชาติไม่ถ้วนเห็นไหมมาเกิดมาตายนั่นน่ะมาเจ็บมาปวดนี่แหละคุณโยมแล้วก็บอกว่าพระไม่ดีไอ้คนที่ว่าพระไม่ดีนั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะดีตัวเขาใช่ไหมตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องนิพพานใช่ไหมตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องสวรรค์แล้วก็บอกว่าพระไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีนั่นน่ะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้คนไหนที่ทำผิดไปแล้วมันก็ยังมาเกิดได้มาเห็นไหมมาทำความดีได้นั่นนะเห็นไหมพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ที่ยังมาเกิดใช่ไหมองค์นี้ไปไม่ได้พลาดไปแล้วต่อไปก็มาเกิดได้อีกนั่นนะเห็นไหม
มาเป็นผู้รู้ได้ดีกับไม่ทำเลยเนี่ยมีนิสัยไว้มีนิสัยการปฏิบัติเอาไว้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมีไปทุกภพทุกชาติมันก็ย่นภพย่นชาติได้ใช่ไหมใช่ไหมโยมถ้าเราไม่ทำเลยแล้วเมื่อไหร่นั่นน่ะเราจะมาไปอยู่ไปเสวยทิพย์วิมานก็ยังดีนั่นน่ะเห็นไหมมันมีความสุขนะดีกับทุกข์ใช่ไหมมันยังไม่พ้นทุกข์ก็ให้มันไปอยู่ที่ไม่เกเรใช่ไหมไม่ต้องเกเรกันไม่ต้องมาถูกระเบิดไม่ต้องมาถูกปืนตายนั่นน่ะเห็นไหมมาเบียดเบียนกันต่อไปไอ้พวกที่ยิงกันมันก็ต้องโดนยิงมั่งเนี่ยเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้เราเก่งเหลือเกินฆ่าคนได้ทั้งชาติแต่วันหลังเราก็ต้องโดนมั่งนั่นน่ะเห็นไหมมันเก่งไม่เหมือนพุทธเจ้าพุทธเจ้าเก่งแล้วเก่งเลยนั่นน่ะเก่งแล้วไม่กลับมาทุกข์อีกแล้วนั่นน่ะเรียกว่านี่น่ะเห็นไหมเป็นผู้ที่ประเสริฐเนี่ยที่เรียกว่ามหาบุรุษใช่ไหมล่วงลับไปนานแล้วคนก็ยังนึกถึงอ่ะเห็นไหมสร้างกันไว้นั่นน่ะสร้างพุทธะเอาไว้ให้คนได้กราบไหว้เทวดามนุษย์ก็สรรเสริญนั่นน่ะเห็นมั้ยรูปคนดีน่ะตายแล้วก็ยังเป็นบุญนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่น่ะคุณโยมเรียกว่าอะไรอ่ะตายจะรูปขันนามขันมันไม่ตายแล้วนั่นน่ะพุทธะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายไงนั่นน่ะพวกหลวงปู่ท่านหลวงปู่มหาบัวพวกเนี้ยพวกหลวงพ่อสนองพ่อสังวานไม่ต้องมาเกิดมาตายไงนั่นน่ะอ้าวใครว่าไม่สำเร็จไปสำเร็จบนนู้นแล้วไม่ต้องมาแล้วนั่นน่ะขอให้ได้เถอะนั่นน่ะขอให้ได้อะไรโซดาสักองค์หนึ่งนี่กับบุญนะใช่ไหมโยมพวกญาติโยมจะได้โซดากันขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่ารู้จักขึ้นบันไดละรู้จักได้บันไดขึ้นไปสี่ขั้นนะเห็นไหมตะกิตตะคามีอนาคามีอรหันเนี่ยมันรู้จักตายขึ้นไปแล้วรู้จักบันไดสวรรค์บันไดนิพพานใช่ไหมโยมถ้าเรียกว่าเป็นบันไดนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมไม่ได้เลยนี่เลยไม่ได้เลยสักขันหนึ่งอ่ะมันไม่รู้ว่ามันไปยังไงอ่ะใช่ไหมโอ้โหทีนี้ก็เหมือนในปลานั่นน่ะปลาหลงน้ำพอเห็นน้ำไหลก็นึกว่าที่นั่นน่ะมันต้องเป็นหนองใหญ่พอฝนตกหยุดตกมันไม่ตกไม่มันก็น้ำแห้งปลาก็ตายมาเออไม่หลับไม่นอน มาไม่ต้องเห่าไม่ต้องเห่าเออฮะอยู่เฉยๆเนาะเห็นคนเดินโอ้ไม่ได้แต่งชุดขาวมันก็รู้เนาะบอกหลายจริงๆไม่เอาไปนั่งไกลๆกันเนาะนี่แหละคุณโยม
จึงบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติให้เราได้นึกถึงนะว่าจริงหรือไม่จริงเราตึกตองดูนั่นนะท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้ทำไม่ได้ก่อนพุทธเจ้าค่อยเชื่อเราเนาะน่ะตถาคตก็ไม่ให้เชื่อเห็นไหมพอทำได้แล้วโอ้พ่อแม่เนาะพุทธเจ้าเหมือนพ่อแม่เราสอนแต่ทางหลุดพ้นสอนให้ไปสวรรค์สอนให้ไปเป็นเศรษฐีนั่นน่ะเห็นไหมสอนให้ไปเป็นผู้ดีน่ะมีระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะจัดระเบียบเรียบร้อยไว้นั่นน่ะที่บอกว่าการเข้ามาหาพระพุทธองค์นั่นน่ะเห็นไหมไปแล้วพุทธองค์เรียบร้อยไปเห็นสงบสงเงียมนั่นน่ะอุปนิสัยก็เลยได้กันมานั่นน่ะเห็นไหมตอนหลังต่างชาติเห็นเข้าก็รู้จักธรรมรู้จักไหว้พระรู้จักสงบสงเงียมก่อนยังไม่เข้าถึงไงกูก็ไปเต้นอยู่ข้างถนนหนทางน่ะไปนั่งตากอากาศกันไม่รู้จะไปไหนลำร้องกันอยู่ข้างถนนอาตมาเห็นแล้วก็นี่น่ะเห็นไหมนั่นน่ะสาระของเขาใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นเราลองนึกดูกันแล้วกันคุณโยมสาระดีบางคนกว่าจะได้เห็นไหมเป็นมะเร็งซะแล้วนะบางคนถึงจะมาใส่บาตรทำบุญก็ยังดียังไปเป็นนิสัยเทวดานั่นเห็นไหมอยู่สองปีนั่นทีนี้ฟังธรรมะได้ไม่งั้นก็เที่ยวอย่างเดียวเที่ยวไปสามีก็ภรรยาก็อยู่ทางบ้านก็ทำงานไปนั่นน่ะยอมผู้ชายนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพื่อนเยอะน่ะเห็นไหมเที่ยวกันนั่นน่ะพอเป็นมะเร็งแล้วก็รู้จักภาวนาแล้วที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนะก็ได้เทปครูบาอาจารย์ไปฟังนะเห็นไหมโยมถ้าไม่ได้ถ้าไม่เชื่อเลยอ่ะมันก็เหมือนปลาหลงน้ำนั่นปลาหลงน้ำก็เหมือนไปคุ้นไปคุ้นชนวิ่งแล้วก็ชนนะปลามันก็เบรกไม่ทันเหมือนกันเราที่เขาเอาแพไปไว้ในน้ำนั่นปลามันใกล้กันก็มันก็ชนเหมือนกันปึ้งปังปึ้งปังอยู่ใต้แพนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเรียกว่าปลาหลงน้ำคนหลงเห็นไหมคนไม่เห็นธรรมเนี่ยที่เรียกว่าไส้เดือนไม่เห็นดินนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเนี่ยที่บัณฑิตเก่าๆพูดเอาไว้ไงมันเข้าใจเนาะนั่นน่ะใครรู้มั่งมาบอกผมทีพูดแต่อย่างนั้นน่ะพูดจนคนรำคาญนั่นนะบางคนเห็นไหมเพราะลุงแกชอบพูดไงนั่นน่ะแล้วได้ยินแล้วก็ลุงคนนี้เนาะแกศรัทธาแม่บุญเรือนแต่ชาตินั้นแกปัญญากุศลมันยังไม่ได้มากนั่นน่ะได้แต่ศรัทธาว่าแม่เป็นคนดีแม่เป็นคนเก่งนั่นน่ะต้องให้หลวงพ่อสังวานมาแปลให้ฟังไปฟังธรรมแล้วก็ยังมาแปลให้ลูกหลานฟังว่าแม่พูดอะไรไงนั่นน่ะแม่บุญเรือนพูดอะไร
ฟังกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะแต่ชาตินั้นลุงแกก็ไม่ได้เห็นไหมลุงแกก็ไม่ได้กรรมฐานของแกนั่นน่ะมันก็ได้นิสัยของแกไปนิสัยใจดีนั่นน่ะเนี่ยใจบุญกุศลแต่ปัญญาไปถึงนิพพานมันยังไม่ได้เห็นไหมแกก็ไปจมน้ำไปอาบน้ำแกก็ไปเป็นลมตายอยู่ที่สะพานนั่นน่ะที่คลองแถวสามชุกกับบ้านเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมไปเป็นลมคนเดียวนั่นน่ะแต่แกใจบุญอดทนนั่นน่ะป่วยเจ็บก็เอาปูนมาทาไงปูนคุณแม่มาทาทาศีรษะแดงหมดก็ไม่อายแกเป็นคนไม่อายลุงคนเนี้ยแกก็หายของแกนั่นน่ะแกไม่ยอมนั่นน่ะถึงบอกว่าลุงแกลุงกำนันวงใช่ไหมเนี่ยเรียกกำนันวงนั่นน่ะที่ลุงพ่อป้องไปเป็นทหารน่ะเขาไม่ได้เป็นกำนันเขาเป็นจ่าหรือเป็นหมู่ทหารก็บอกเออนั่นแหละต่อไปแกจะไปเป็นกำนันนั่นน่ะพอแกปลดราชการแล้วเขาเห็นเป็นคนซื่อตรงเขาก็เลยให้เป็นกำนันเลยให้รับราชการเห็นนะนี่แหละคนดีหลวงพ่อป้องไปเดินไปเป็นลูกศิษย์เดินไปทุดงไปหลวงพ่อป้องก็บอกไปเจอสันลากลางจังหวัดมันยังไม่ได้เป็นที่สุพรรณมันยังเป็นป่าสะแกอยู่แถวนั้นโอ้ตรงนี้ปลูกอะไรก็ดีนะทำกินก็ดีตรงเนี้ยอากาศมันดีดินมันดีดีเด้ออะไรลกไปด้วยป่าสะแกเดี๋ยวนี้มันเป็นสันลากลางตะลุงกำนันซื้อไว้สมัยนั้นโอ้โหลูกหลานก็รวยสินะมันเป็นสันลากลางไปนั่นแต่โรงเรียนนั่นนะตะงวนหญิงอะไรไปนู่นเห็นไหมหน้าถนนเลยหน้าถนนสุพรรณนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่ท่านบอกขุนทรัพย์ไปลุงแกก็ไม่รู้ตีไม่ออกนั่นน่ะวัดสนามใจถ้าเป็นวัดมันจะเจริญมากน่ะบอกหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อบอกพระไว้ไงบอกกำนันก็มาเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังมันเป็นวัดลังๆไม่เคยมีใครสนใจหลวงพ่อก็ไปให้พระไปอยู่ นั่นแหละจึงมาเป็นในวัดสนามชัยหรือว่าวัดธรรมชัยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เขาไม่อยากให้เขาก็เลยเอาเป็นที่โบราณไปเลยที่กรมศิลป์ไปนั่นน่ะ ทีนี้ลุงพ่อป้องก็บอกว่ามันจะเจริญถ้าไปอยู่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันก็เจริญจริงๆธรรมใจก็ภาวนากันนั่นน่ะเห็นไหมวัฒนามชัยนี่น่ะเดินไปเดินไปแต่หลวงพ่อป้องก็บอกว่าสมัยก่อนหวยมันมีหวยกอขออะไรเขานั่นเนาะคนโบราณท่านก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยหลวงพ่อฝันว่าไฟมันฟิตกันสองตัว
กำนันก็ไม่รู้คุณพ่อก็บอกฝันให้แกก็ไม่ได้ซื้อแล้ววันหลังวันหลังมันก็ออกอีกแกก็บอกไฟมันยังฟิตกันอยู่นะสองตัวนะนั่นน่ะกำนันก็ไม่ได้ซื้อไม่รู้ไม่สนใจเลยลุงปู่บอกว่าเล่านิทานไอ้กตาชายคนหนึ่งมันเดินตามหลังพระพระบอกคุณทรัพย์มันก็ไม่รู้อะไรตาอะไรทั้งกันเล่าเออมันไม่มีจุลินทรีย์เลยเนาะหลวงปู่หลวงปู่ฟองท่านบอกว่าอยากจะลองดูเหมือนส้มเนี่ยคนละวันเนี่ยเอามาถวายแล้วพรุ่งนี้จะมาถวายอีกก็เอาส้มที่ซื้อใหม่กับเก่าอ่ะมารวมกันเอามาถวายหลวงพ่อก็รู้ก็เลือกแต่ไอ้ผลใหม่ไอ้ฝนเก่าก็ไม่เอาไม่เอาถือว่าไอ้นั่นถือว่าประเคนแล้วนั่นแหละเอ้าไม่เชื่อวันหลังทำอีกท่านก็รู้อีกโอ้โหหลวงพ่อท่านรู้จริงๆเออญาณท่านรู้จริงๆนั่นแหละท่านเป็นนักปฏิบัติอยู่ในป่าเห็นไหมโยมนั่นน่ะบอกว่าคนมันจะทะเลาะกันกำนันจะออกไปเดี๋ยวมันจะมาเราจะมาโดนลูกหลงอะไรต่ออะไรกูก็มีมีดลุงพ่อเดิมอันนั้นก็กูก็มีเมาขึ้นมานั่งเรือมันมาคนมันแทงกันน่ะนั่นน่ะทะเลาะกันท่านก็รู้ก่อนไม่กำนันออกไปนั่นน่ะเห็นมาท่านก็บอกหมดทีนี้ท่านไปท่านคงจะอายุมากฟันมันก็จะหลุดก็ไปให้หมอถอนกำนันก็ห่อฟันมาแต่ตาลุงพ่อป้องพอมาเอาออกมาดูว่านั่นแหละอ้าวมันหายไปแล้วฟันหลวงป้องหายไปแล้วสงสัยเทวดาเอาไปแล้วเห็นไหมไม่ได้ขนาดท่านตายแล้วกะโหลกของนั่นเนี่ยเผาแล้วไม่มะมันไม่แตกมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เป็นรูปกะโหลกอยู่งั้นน่ะหลวงพ่อสังวานเอามาให้หลวงพ่อสังวานบอกว่าโอ้อยู่กับกำนันมา10ปีเนี่ยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยกำนันก็ไม่ถือศีลไม่ถือศีล8เลยไม่ค่อยภาวนาไม่ได้เรื่องเลยนั่นน่ะฝันบอกอย่างเงี้ยเอามาให้หลวงพ่อสังวานเลยแฝตึกจะได้รู้ประวัติหลวงพ่อป้องกำนันวงแกรู้แกไปเที่ยวนั่นน่ะแกไปช่วยเหลือใช่ไหมถ้าถวายทำไงเนาะไอ้ที่วานหลวงพ่อป้องก็เก่าแล้วจะทำไงจะได้ถวายท่านนักทีเพื่อจะได้บุญกับเขามั่งน่ะท่านอยู่300ยอดกำนันวงอยู่3ชุกสุพรรณนึกอย่างเงี้ยต้องลำวันมาแล้วน่ะมากองบ้านเลยนะกำนันอยู่เปล่าละกำนันยังไม่อยู่ไปข้างนอกภรรยาก็บอกทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อไปปักกดที่ต้นไม้นั่นนะ
หลังตลาดนั่นนะต้นยางนั่นนะพอกำนันวงมาบ้านนะยอมผู้หญิงก็บอกว่ามีพระมาหามาหาอยากจะคุยด้วยนั่นนะทีนี้ก็กำนันก็รู้เลยสงสัยหลวงพ่อป้องจะมาเยี่ยมเราแล้วเนาะทีนี้ก็เอาเลยดีใจก็ไปกราบจะได้ถวายจีวรพอไปบอกกับคนไปชวนคนมาช่วยกันซื้อจีวรไม่มีใครสนใจอ่ะหลวงพ่อป้องก็บอกเราต้องอยู่ที่สูงที่เขาจึงจะยอมรับเราไปอยู่ที่เตี้ยกับเขาไปนั่งหรือไปยืนอยู่ที่เตี้ยกับเขาเขาไม่ยอมรับหรอกกำนันไปพูดใหม่นั่นแหละไปยืนอยู่ที่สูงนั่นแหละเขาจึงช่วยกันมาทีนี้พอมาแล้วไปซื้อจีวรมามันไม่เท่ากันนะกำนันน่ะยังไม่ทันแก้ออกมาดูเลยหลวงพ่อบอกผ้ามันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันจริงๆนั่นน่ะบอกท่านรู้จริงๆทีนี้ก็บอกว่าพอถวายแม่ขอให้เราได้แต่งงานกับคนนั้นนะลูกกับลูกเศรษฐีทีนี้ก็กำนันก็จะถวายจีวรกันอธิษฐานอย่างนี้ขอให้ได้กับผู้หญิงคนนี้เนาะอะไรตาอะไรวงพ่อป้องก็รู้อีกทำนั้นถวายพระทั้งทีจะปรารถนาจะเนี่ยจะเอาแต่ความสุขทางโลกใช่ไหมผมปรารถนาดีนะกำนันหลวงพ่อป้องยะถาตะพีให้สินะคราวหลังก็ได้กับคนนั้นจริงๆนั่นน่ะเน้นมาถวายกับพระอรหันต์ครั้งเดียวบางคนลาภมันก็มาจริงๆทีนี้ก็จีวรมันคงจะสีเหลืองๆนี่ก็ไอ้ต้นก็เป็นบุญไอ้ลูกมันก็เป็นบุญเนาะตรงใจลุงป้าป้องอยากจะได้แก่นขนุนมาย้อมผ้าไปหาไม่ได้ไอ้ขนุนแก่ๆที่มันมีแก่นมันไม่ได้หลวงพ่อป้องก็ชี้ไปทางนิดนี้นะไปเถอะมันจะได้นะมันจะมีมันตายแล้วมันแห้งตายคนมันยังไม่ตายไปตัดเอามาบ้านนั้นน่ะรวยวันรวยคืนเจริญเลยเห็นไหมทำบุญครั้งเดียวนี่อ่ะทำบุญกับพ่อผู้บริสุทธิ์เห็นไหมผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธินั่นน่ะโยมนั่นน่ะแต่เห็นไหมลาภมันมาเลยนี่นะทีนี้ก็โอ้โหท่านรู้ทุกอย่างหลวงพ่อป้องพอเวลาจะตายก็เขียนไปหากำนัน ถ้ากำนันไม่มาก็ให้ชาวบ้านเผากันไปตามมีตามเกิดกันไปนั่นน่ะ ทีนี้เผาคู่กัน เผาไม่ได้ลงแตกสมัยก่อน เอาฟืนมาเรียงๆแล้วก็เอา
กรุงพระป้องไปเอาลงศพไปตั้งเนี่ยกรุงพระป้องไปเผาคู่กับอีกองหนึ่งอีกองไม่ได้ปฏิบัติ ทีนี้ก็ไม่ยอมให้เผาไม่ยอมให้เผาใกล้ๆกันแสดงฤทธิ์ได้ดูชาวบ้านก็นึกว่าพระองค์เนี้ยไม่มีบุญนะไม่มีบุญนะก็เลยก็ไม่ว่าอะไรนี่หลวงพ่อเผาแล้วก็ไอ้ที่เป็นกระดูกเป็นแก้วเป็นหยกไหลลงดินไปเลยก็ต้องขุดเอาขึ้นมาเอากีเท้าเอากระดูกเอามาให้ลุงพระใหญ่บ้างตอนหลังก็เลยเอาศีรษะมาให้ที่ว่าเอาบาทใส่ไว้เอาศีรษะลุงพ่อใส่ไว้ในบาทขออภัยแกไม่ใช่เอาบาทแฝนไว้ข้างฝากุฏิพระนั่นน่ะจะเก็บไว้ตอนหลังพึ่งมันมาอยู่พึ่งมันมารักษาบาทท่านไว้ทีนี้ก็เอากระโหลกศีรษะไปบูชาบอกว่ามันไม่ท่านไม่แตก ก็บูชาไว้นะไว้ที่บ้านใครไปแกก็ชวนไปกราบไปสมาทานศีลห้ากันแต่กำนันศีลห้าศีลแปดอะไรก็กำนันวงก็ไม่ได้ทำก็อยู่จน10ปีจึงเอาประวัติเนี่ยไปเล่าให้ลุงพ่อสังวานฟัง ว่ากระดูกของพระที่มีฌานมีสมาธิ นั่นน่ะบอกว่าลุงพ่อจะตายแล้วนะลุงพ่อก็อยากได้ผ้าขาวสัก18วา นั่นน่ะทีนี้ก็กำนันก็ยังไม่เชื่อ จะเอาไปทำไมอ่ะลุงพ่อบอกว่าเอาไปให้แม่ชีก็ได้เอาไปย้อมเป็นจีวรก็ได้นั่นแหละท่านอยากให้โยมทำบุญนี่กำนันก็ยังไม่มาใช่ไหม พวกคนไปล่าสัตว์ก็ไปได้ยินท่านเทศได้ฟังโอ้โหทำไมท่านเทศเพาะเหลือเกินไพเราะเหลือเกินอะไรต่ออะไรผมว่าลุงพ่อยังไม่ตายดูท่าทางท่านไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอไม่ช้าลุงพ่อก็สิ้นไปก็ให้คนบอกให้คนเขียนจดหมายไปหากำนันวงถ้าคนนี้ลูกศิษย์คนนี้ไม่มาก็ทำไปเถอะเผาไปตามมีตามเกิดอะไรกันไปก็อยากให้กำนันน่ะได้บุญด้วยไงได้มาเผาศพหลวงปู่เนี่ย จึงบอกว่าตอนหลังหลวงพ่อสังวานเอามาเผาอีกที่สารพัดดีแม่ทีก็ว่าไม่แตกใช่ไหมก็หรือเผาอีกอยากได้บุญมันก็ไม่แตกก็ไม่แตกทุกวันนี้ก็อยู่บนดกเนี่ยหลวงพ่อใหญ่ท่านก็สงสาร
ท่านก็เห็นมาเหมือนเข้าใจลุงพ่อสนองนั่นน่ะลุงพ่อสนองลุงพ่อใหญ่จะตายจะล่วงลับก็มาวัดสังฆทานนั่นน่ะถ้าท่านไม่ดีครูบาอาจารย์จะมาอาศัยอยู่ทำไมถ้าลูกคนไหนฉลาดนำหมู่คณะไปได้นั่นน่ะเห็นมาพุทธองค์ก็เหมือนกันท่านก็รู้ว่าไปตายเมืองใหญ่ไม่ได้ต้องไปตายเมืองเล็กกุศาวดีเนี่ยไอ้เมืองที่ว่าที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าน่ะมันเป็นเมืองเล็กถ้าไปตายนิพพานเมืองใหญ่ก็เดี๋ยวกษัตริย์ไม่ให้ใครเลยเพราะเรามีพลเมืองเยอะเราไม่ให้ใครเราห่วงไว้คนเดียวน่ะเมืองเล็กนี่เห็นไหมเอ๊ะทำยังไงอ่ะเมืองใหญ่ๆก็จะมาขอถ้าไม่ให้ก็จะต้องเกิดสงครามพราหมณ์โทรพราหมณ์เป็นผู้ที่แจกเอาเหอะอย่างนี้อย่าทะเลาะกันเลยเราเป็นกษัตริย์ทุกเมืองกันเลยเนี่ยอย่าทะเลาะกันอย่าแย่งอติของพระพุทธเจ้าอะอย่างนี้ควรแบ่งกันดีกว่าคนที่บอกว่าที่พกทนานอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ก็แบ่งกันไปนั่นแหละทีนี้พระเกี้ยวแก้วที่ว่าฟันเป็นมรกตเป็นหยกโทรพาเมนก็ชอบใจก็แอบเอาไว้ในมวยผมดีใจแล้วจะได้เอามาไว้กราบไหว้ได้ฟันมาที่เดียวก็พอนั่นน่ะที่ไหนได้แต่พระอินทร์ก็มาเอาไปอีกเชิญเอาไปไว้ที่บนนู้นด้วยบนในจุฬามุนีด้วยนั่นใช่ไหมศรีลังกาเขาก็ได้ไว้นะที่ว่าฟันเป็นยกเป็นแก้วเนี่ยนั่นน่ะนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าเห็นไหมหลวงปู่ก็บอกจะเอาไปทำไมไอ้ฉันมากฉันเมิกอะไรแต่อะไรสกปรกถ้าก็ไม่ให้ใครยึดถือกันมันก็ขอกันไปจนได้พวกหลวงปู่มหาบัวนะแล้วก็รู้นะว่าเขาอยากได้แกก็วางไว้ที่โคนไม้อะวางปั๊บคนก็แย่งกันนั่นน่ะเห็นไหมคนก็แย่งพวกผู้หญิงนะเขาอยากได้ไปบูชานั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่านี่น่ะกลายเป็นธาตุกายติดนั่นน่ะได้เคี้ยวได้กินนั่นน่ะอุจจาระปัสสาวะเป็นแก้วกันไปหมดเห็นไหมน้ำเลือดอะไรเก็บไว้นั่นน่ะเป็นหมดพวกพยาบาลเขาก็ทำมาไว้นี่แหละคุณโยมถึงบอกว่าไอ้ความดีเห็นไหมธาตุของคนบริสุทธิ์นี่แหละญาติโยมมาปฏิบัติก็มาเข้าถึงใจบริสุทธิ์นั่นน่ะธาตุบริสุทธิ์นี่น่ะเพียรให้มันเกิดนั่นน่ะเกิดใจบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์แล้วเห็นว่าเราก็มาเกิดไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกแล้วนั่นน่ะเห็นว่านี่น่ะจึงบอกว่าคุณวิเศษมันมีจริงๆแต่มันได้เฉพาะตนไงที่หลวงปู่ชาบอกว่า
นี่นะที่ท่านบอกว่าอะไรนะโอปนยิกโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเรานั่นน่ะนั่นน่ะปัจจตังเวทิตโพนี่วิญญูหิตตินี่น่ะที่บอกว่ามันรู้ได้ก็รู้ได้เฉพาะตนนั่นน่ะของใครของมันน่ะนั่นน่ะก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ใครถามบางคนก็พูดให้ฟังได้น่ะเขาก็ไม่ได้พูดได้ทุกคนคนที่ศรัทธาเห็นไหมคนที่ศรัทธาเชื่ออะไรว่าเออคนนี้แม่บุญเรือนนี่มีศรัทธามีสัจจะจริงๆพูดไม่พูดตรงไปตรงมานั่นน่ะเห็นไหมคนก็ยอมรับตอนคุณแม่อยู่น่ะว่าเออบางคนก็เรียกคุณพี่ใช่ไหมเขาแก่กว่าอะไรเงี้ยคุณพี่เขาเป็นคนมีสัจจะต้องกับสาวๆอะไรตาอะไรพอเขาได้แล้วเขาก็มีสัจจะวาจาพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเนี่ยที่บอกว่าหลวงปู่เจริญน่ะท่านบอกเออท่านเนาะท่านสามารถเคยพิมพ์หนังสือแจกนั่นน่ะผมได้อ่านประวัติแล้วเนี่ยเป็นสตรีตัวอย่างแม่บุญเรือนคุณพ่อเจริญ90ฝ่านั่นน่ะถือว่า90อ่ะบอกว่าเออนั่นน่ะแม่บุญเรือนเป็นสตรีเป็นผู้นำให้กำลังใจลูกผู้หญิงเนาะเออถ้าคนมีบุญนะคนมีบุญเก่ามาเกิดนั่นนะเห็นไหมทำมองแกจนได้นี่แหละคุณโยมเดี๋ยวนี้เห็นไหมบางคนตัดตาก็รอรูปทองเหลืองให้ใครอยากได้ก็เห็นไหมไปคุยว่าเออไปขอกันนั่นน่ะบางคนเขามีตังค์เขาก็รอนั่นน่ะเห็นไหมรอแจกถ้าที่บอกว่าคนศรัทธานั่นน่ะจึงบอกว่ากายทิพย์มันไม่มีหญิงมีชายน่ะหลวงพ่อสังวานบอกมันเป็นธาตุอันเดียวกันนั่นน่ะนะนี่แหละคุณโยมถึงว่าการปฏิบัติที่หลวงปู่คูณก็ดีนั่นน่ะทุกๆองค์ที่ได้แล้วนั่นน่ะหลวงปู่แสงอะไรอ่ะหลวงปู่แสงที่อายุ105ปีท่านก็ย้ายมาทางเชียงดาวนั่นน่ะท่านก็บอกว่าเออเราก็คงมาสร้างวัดแล้วก็มาจะมาล่วงรับตรงนั้นละที่สุดท้ายของท่านละท่านสร้างวัดมาเยอะแล้วเนี่ยนั่นน่ะ105ปียังไม่ตายเห็นไหมคนอุบลนั่นแหละไปอยู่ทางอำนาจเจริญแล้วก็ไปเรื่อยไปน่ะอะไรอ่ะที่ว่าศพงามทั้งแม่อายวัดศพงามก็เรียกว่าน้ำมันมาเจอกันสองสายมันมาเจอกันเขาก็เลยเรียกว่าตรงนั้นเรียกว่าศพงามศพแปลว่าพบนั่นน่ะไม่ใช่ศพคนตายนั่นน่ะศพฝังแบบนี้น้ำมาสองสายมาประจบกันพอดีเรียกว่าศพฝังพระธาตุศพฝังนั่นน่ะแบบนั้นน่ะคุณโยมพอดีเราไปเที่ยวที่พระธาตุศพฝังด้วยก็เลยได้ไปไหว้พระธาตุด้วยนั่นน่ะก็ดีไปเจอ
โยมเก่าๆอายุปีเดียวกันแต่ก็เป็นกระดูกทับเส้นเราก็บอกว่าให้เหยียบ4จุดนี่นะมันจะเบาลงนั่นนะ7วันก็เหยียบทีนึงเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันจะเบาลงเยอะไม่งั้นน่ะเดินเอวคดเลยเห็นมั้ยกระดูกทับเส้นนี่นะถึงบอกว่าไปเจอมันก็เจริญขึ้นนะแถวนั้นน่ะมีสะพานข้ามไปวัดพระธาตุศบฝังการข้ามแม่น้ำนี่ไปนึกถึงเหมือนว่าสังเวชปูชนียสถานใครได้ไปเที่ยวไปไหว้นั่นน่ะเป็นบุญกุศลนั่นน่ะเห็นไหมสถานที่พระธาตุอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นนะถ้ายังปฏิบัติกันอยู่เห็นไหมเหมือนวัดสังฆทานนั่นนะถ้าเราไม่มีใครเข้ามาปฏิบัติเลยนั่นนะมันก็เหมือนบุญกุศลที่เรามาปฏิบัติน่ะเป็นบุญมากใช่ไหมวัดพระธาตุศบฝังกลางวันก็ไม่ค่อยนอกจากมีงานมั้งคนหนึ่งจะขึ้นไปส่งน้ำพระธาตุก็ไม่ค่อยมีใครไปมากนั่นน่ะสมัยก่อนหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นเดินทางไปทางท่าตอนเงาะนั่นน่ะเห็นพระเจดีย์ก็ไปไหว้กันไปปฏิบัตินั่นน่ะเห็นนะมีภูเขาเนี่ยคุณโยมเขาบอกว่าบางคนเนี่ยผ่านวัดก็ยกมือไหว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะอย่าให้เรือล่มอย่าให้แพแตกอะไรเงี้ยไหว้ก็มีเหมือนมีปลาไหว้ไปเป็นเพื่อนตลอดไปถึงไอ้เชียงรายนั่นน่ะตัวแล้วมันก็หายไปนั่นน่ะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นน่ะพระธาตุศบฝังเนี่ยนะยังว่าแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่คนเชื่อคนศรัทธาเหมือนหลวงปู่ทั้งหลายนั่นนะถ้าใครไม่เชื่อหลวงปู่ก็สบายอยู่องค์เดียวนั่นนะเห็นไหมทีนี้คนเชื่อคนศรัทธาไปกันมืดฟ้ามัวดินกันแล้วกันนั่นน่ะหลวงปู่ท่อนก็เหมือนกันใช่ไหมหลวงปู่เปลี่ยนก็เหมือนกันเพราะท่านทำความดีมา80กว่าปีเห็นมาท่านยังก็ได้ล่วงลับไปจะดีหลวงปู่ผิวอ่ะเห็นมาตอนหลังก็มีคนมาช่วยสร้างเท่าไหร่อ่ะ20ล้านหรือเท่าไหร่นั่นน่ะหลวงปู่ที่เดินหลังค่อมๆอ่ะที่มาวัดสังฆทานนะเราเห็นเราก็สงสารนะว่าหลวงปู่อายุมากแล้วท่านก็อุตส่าห์มาเนาะมางานยมกัญญาลักษณ์ด้วยอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นที่แรกเห็นที่งานที่เมนวัดสังฆทาน
หนึ่งปู่ล่วงลับแล้วก็มีคนศรัทธานะถึงจะเผาแล้วก็ยังมีคนศรัทธาเห็นไหมไปสร้างเจดีย์ไปทำหลวงปู่ไว้ทำไว้ตรงนี้แหละแต่เราเคยมาเกิดมาตายอยู่หมู่บ้านนี้แหละทำมันตรงแถวไอ้ชัยภูมิเนี่ยแถวไอ้นั่นใช่ไหมนี่แหละคุณโยมพระอริยเจ้าเป็นหลานหลวงปู่มหาบัวไงนั่นน่ะเห็นไหมก็คนบางคนก็มีกรรมเก่ามาด้วยอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนก็มาทวงหนี้หลวงปู่นั่นน่ะน่ะยังไม่ยอมใช่ไหมบางคนที่บางคนเนี่ยหลวงปู่เขาให้มาทอง20กิโลนะมาทำเจดีย์มันก็หายหมดนะนั่นแหละเห็นมากรรมเก่ามันมาทวงมันเอาไปหมดนั่นแหละเห็นมาแต่หลวงปู่ท่านก็ไปดีของท่านนั่นแหละเห็นไหมนะหลวงปู่สุภาอายุต้อง118ปีแล้วนะเห็นไหมคนก็ศรัทธานี่อ่ะคุณโยมถึงบอกว่าความดีเนี่ยไม่ต้องกลัวขอให้เราทำไปเถอะทำไปมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ดีอยู่ที่ใจเราใครไม่เชื่อก็เรื่องของคนอื่นใช่ไหมแต่ยอมเชื่อยอมก็ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปดีกับลูกกับหลานด้วยนะกับครอบครัวนั่นน่ะเขาเป็นอยู่ชนบทเห็นไหมลูกชายมาบวชทางนี้พ่อแม่ทำอะไรมันก็ดีข้าวปลาดีหมดเห็นไหมน่ะลูกมาบวชต้องหลายปีบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณยอมถึงบอกว่ามันดีเฉพาะที่คนเขาดันเขาอนุเคราะห์เขาทำบุญกับหลวงปู่คำสุขก็ดีเขาบอกว่าหลวงปู่ไม่ให้เจ้าแล้วนะหลวงปู่จะขายให้เจ้าหลวงปู่จะเอาทองไปช่วยชาติช่วยหลวงตามหาบุญไอ้คนนี้มันก็ศรัทธานะ7-8 แสนก็เอานั่นน่ะหลวงปู่ก็ให้ของฝันมาเป็นพระพุทธรูปแกก็บูชาวะแกก็เล่าให้ฟังนะอดีตเขาเป็นหลานหลวงปู่หลวงปู่วันนี้หลวงปู่นิมนต์ไปฉันข้าวเนาะไปฉันข้าวที่บ้านหลวงปู่ไม่อยากไปมันป่วยมันหลวงปู่ก็ใกล้จะล่วงลับอะมันก็แก้นๆหลวงปู่ก็ไปฉันข้าวไอ้สามีเมามายังไงมันพ่อเขาฟันที่ตาแม่สิเนาะฟันไปด้วยมีดสปาต้าฟันไปบนที่ตานั่นน่ะมีดหักโยมแกบอกว่าแม่หนูนึกว่าจะโดนจับแล้วอ้าวทำไมล่ะพ่อที่ไม่รู้แกเมาไงแกก็ฟันที่สะแม่เลยนั่นน่ะหลวงปู่กำลังฉันข้าวเห็นไหมถ้าหลวงปู่ไม่ช่วยไว้นะตายไอ้โยมผู้หญิงตายหัวแบะใช่ไหมถูกฟันเยอะแล้วนี่นะเมาเห็นไหมแต่เด็กคนนี้มันใจบุญใจมันดีนั่นน่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะช่วยพระสักสองสามแสน
ว่าเออโมทนาเนี่ยจะได้เพื่อจะได้ตามไม่หลวงพ่อถนองอีกกระกองหนึ่งเนาะเนี่ยมาตามไว้วัดสังฆทานอันนี้เลยสิ้นนะนั่นน่ะแม่ถ้าเราผ่อนมา10กว่าปีแค่ล้านเดียวเห็นมั้ย10กว่าปีมันขึ้นเป็น2ล้านยาวเท่านั้นน่ะยาวเท่าพระนอนน่ะเห็นมั้ยถ้าเราผ่อนไปเรื่อยๆก็สบายไปแล้วคิดไม่ทันนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานหมอเออให้ขยมเกาะบุญไปคนไหนภาวนาไม่เก่งอ่ะให้เกาะบุญไว้นั่นน่ะหลวงพ่อท่านก็ไม่เอาละท่านเอาไปทำไมใช่ไหมท่านมีบุญแล้วแต่ท่านก็บอกอยากจะสร้างพระร้อยวาให้โยมได้เกาะบุญไปทำไม่ทันท่านก็ล่วงลับไปนั่นน่ะคุณโยมแล้วหลวงพ่อสนองอ่ะคนโน้นคนนี้ช่วยนั่นน่ะท่านก็ทำไว้สามสี่องค์เหมือนกันนั่นน่ะไม่ทันนี่ก็จะทำพระนอนในหลุมไว้ใหญ่ก็หาที่ไม่ทันนั่นก็ล่วงลับไปนั่นน่ะวันนั้นท่านบอกว่าใครจะมาเป็นประธานอยู่ล่ะสร้างพระเราก็ไม่กล้าพูดว่าผมครับก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นนะที่ท่านพูดที่มูลบนนั่นน่ะมันใหญ่ต้องร้อยวานะนั่นน่ะเราก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวสามารถเอาอีกแล้วสามารถที่มันเสือกทุกเรื่อง นั่นน่ะใช่ไหมแต่ว่าแบบอยู่เป็นคนเล็กๆก็ดีแล้ว อยู่อาศัยท่านอาจารย์ไพลินอยู่ ดีแล้วเห็นไหมนั่นน่ะมันก็อดไปทำไม่ได้ปทุมบดีที่นู่นที่นี่เนาะนั่นน่ะทำมาไว้นั่นน่ะให้ญาติโยมได้เกาะบุญไปนั่นแหละนะโยมเนาะนั่นน่ะไปปลูกต้นไม้ไปทำอะไรตาอะไรนั่นน่ะให้เป็นป่าไว้เป็นที่ภาวนาบางเนี่ยวัดสังฆทานมันต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าวัดเขาใหญ่ต้องมีที่มุงที่บังใช่ไหมเยอะปฐมบดีไม่ต้องปลูกมากทำเถาวัลย์ยาไว้ไปเป็นซุ้มให้คนไปนั่งกรรมฐานตอนหน้าแรงใช่ไหมนั่นน่ะได้ไปเห็นธรรมชาติเยอะๆนั่นน่ะจะได้ไม่ต้องสร้างมากเนี่ยอันไหนเป็นป่าให้มันเป็นป่าเยอะๆนั่นน่ะนั่นไอ้พวกนี้มันก็สร้างกันเหมือนกันนะในสันชิกในสันชิกแข่งกับญาติโยมเออนั่นแหละข้าเก่งนั่นแหละหน้าตรงตานนั่นน่ะถ้ามันวิ่งกลับไปบ้านได้กับบุญวิ่งไปโรงพยาบาลแล้วหมออยากจะเอามีดฟันหน้ามันแล้วเกิดมากันไม่หยุดใช่ไหมหมอขี้เกียจพาเลยขี้เกียจตัดใช่ไหมโอ้ยหมอช่วยด้วยใช่ไหมนั่นน่ะพอเจ็บเขาแล้วนั่นน่ะมันไม่ได้บอกว่ารถช่วยด้วยนะรถช่วยด้วยใช่ป่ะรถล้มไปซะแล้วอ่ะใช่ป่ะเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินน่ะมันยังประมาทอยู่ไงนั่นน่ะพระก็ไม่รู้จะพูดยังไงประมาทให้เจ้าตัวประมาทยกรางวัลได้นั่นน่ะใช่ป่ะโยมที่น่ะเข้าถึงความเจ็บ
ถ้าถึงความประมาทนะนะขอให้เรานึกดูว่าสาระประโยชน์นี่นะคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าวัดนี่นะนี่นะขัดใจให้มันเป็นทองนั่นนะให้มันเป็นแก้วให้มันเกิดแก้วสารพัดนึกนั่นนะหลวงปู่ท่านเห็นไหมเทศให้สนุกก็ได้ใช่ไหมอาตมาก็ฝอยมาไม่รู้จะฝอยเรื่องอะไรเอวังนั่นน่ะหลวงปู่เห็นไหมท่านเข้าใจเทศให้โยมขำก็ได้นั่นน่ะบอกว่านึกถึงท่านแล้วก็คิดถึงทุกองค์เนาะที่ท่านมาที่เราได้พบได้เห็นได้กราบได้ไหว้อีกเยอะที่ไม่ได้เจอแต่เห็นไหมหลวงปู่เจริญน่ะนะ90แล้วเห็นไหมเจิมหัวเจิมศีรษะให้คนนู้นคนนี้เอาเราก็เอามั่งสินะมาเจอหลวงปู่แล้ว จะเอาลาภหรือจะเอายศ ถามอย่างเงี้ยว่าไม่เอายศ เดี๋ยวเราก็ตายแล้ว เอาสร้างพระให้สำเร็จก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมทำพระนอนไหมนั่นน่ะท่านก็ท่านเมตตานะท่านรู้เจ้าลาภหรือเจ้ายศไม่เอายศมียศมันกินไม่ได้ครับนั่นน่ะน่ะเห็นไหมหลวงปู่สมเด็จพระสังฆราชท่านอายุมากแล้วท่านชอบภาวนานั่นน่ะเขาแต่งตั้งให้ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะอายุก็มากเกินมาท่านไม่ได้ดีใจอะไรนั่นน่ะเห็นมาน่ะเขาบอกว่าหลวงปู่สมเด็จที่ล่วงลับไปเขาหนูยังได้ไปเห็นโอ้ยหน้าตาสดใสจะเผาแล้วยังได้เห็นนั่นน่ะหน้าเป่งปังหมอพระอรหันต์เห็นไหมเป็นอย่างเนี้ยท่านสำเร็จเนี่ยท่านชอบปฏิบัติน่ะท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็จะชอบปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมเจ้าคุณพระครูท่านอายุมากๆจะไปไหนอ่ะก็ต้องมาเกษาโลมานี่แหละใช่ไหมนั่นน่ะกินนโมสิหลวงพ่อใหญ่บอกกินนโมสิอามะพันเตนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะกินนโมสินั่นน่ะสุขังพันเตเห็นไหมทีนี้พวกเรามาเนี่ยมาปฏิบัติมันก็จะเข้าใจดูตัวเราเนี่ยเห็นไหมความโกรธก็จับมันไว้กดมันไว้อย่าให้มันโกรธนั่นเห็นไหมความทุกข์อะไรอาวรณ์มันมีขึ้นมาอ้าวเราเอาอีกแล้วเรานี่มันจะบ้ากันไปบ้าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะเห็นไหมปรุงแต่งไปแหมทำไมนะมันไม่สมหวังเลยนะรักใครก็ไม่สมหวังสักคนนั่นน่ะมันก็นึกกลับมาแต่ตอนหนุ่มๆใช่ไหมมันไม่สมหวังอะไรเลยเนี่ยสมหวังคือภาวนาเนี่ยเอาให้ดีสิใช่ไหมเราต้องสอนใจเราไปสอนไปหวังแต่คนอื่นใช่ไหมไปรักคนอื่นมานั่งร้องไห้นั่นแหละเรานึกขำว่า
มันสวนทางกันโยมมันสวนทางกันไอ้ที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาไอ้ที่เขาไอ้ที่เราไปรักชอบเขาเขาก็ไม่รู้อีกใช่ไหมเนี่ยมันสวนทางกันอ๋อเขาจะให้เรามาบวชถ้าไม่ยอมถ้าเราไปเจอกันจริงๆน่ะเอ๊ะไม่ต้องมาบวชถ้าไม่ยอมนั่นน่ะมันสวนทางกันนั่นน่ะไอ้ที่เราชอบทับตายก็ไม่กล้าบอกอากูไม่กล้าบอกคุณยายใช่ไหมไอ้มาดมึงชอบคนไหนเดี๋ยวยายจะไปขอให้อย่าให้เราอย่าค้าขายอยู่ด้วยนะใช่ไหมยายผมไม่เอาผมจะมาบวชดีกว่าใช่ไหมผมเห็นนะตรงสารชาวโลกใช่ไหมชาวโลกอ่ะคนจนก็ซื้อทีละ8ลิตรหน้าลิตรอะไรเงี้ยหน้าตรงสารคนมีตังค์ก็ซื้อเป็นกระสอบนั่นน่ะเห็นมั้ยเหนื่อยยากทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำจริงๆนั่นน่ะเราก็เป็นมาแล้วเราก็ไปช่วยค้าขายกันนะแล้วถึงจะได้รู้ว่าโอ้โหเหนื่อยมา28ปีแล้วนั่นน่ะจะครึ่งชีวิตอยู่แล้วนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยชีวิตเอาชีวิตนักบวชเอาไปให้รอดอย่างเดียวก็พอแล้วหลวงปู่อารามบอกไปเอาดีข้างหน้าเนาะนั่นน่ะหลวงปู่อารามบอกว่าท่านก็สอนเราแค่นี้เห็นมาวันนั้นไปเจองานหลวงปู่ท่านไปฟังที่วัดท่านน่ะบอกมาค้างที่นี่แหละไม่ต้องไปค้างที่ไหนอะหลวงปู่เกียมไว้แล้วแล้วท่านก็บอกแหมนึกว่าไม่มาท่านแล้วมาสิครับหลวงปู่มาเผาพระดีนั่นน่ะพระปฏิบัติใช่ไหมนั่นน่ะเราเห็นแล้วหลวงปู่ตอนนี้ก็ทานยางูด้วยหลวงปู่อารามเนาะมันก็ทายดีหลวงปู่ก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าเออมันยังไม่ตายก็สร้างศาลาอีกหลังนั่นน่ะไอ้ที่ว่าวิหารเอาไว้ญาติโยมเผื่อไปแล้วจะได้ไปพักกันอะไรต่ออะไรท่านก็บอกว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วท่านก็ไปแล้วท่านก็ไม่อยู่ละนั่นน่ะวันนั้นพระพูดเราก็นึกต้องคิดถึงท่านเนาะสงสัยไปคราวนี้คงไม่มาละมาวัดสังฆทานเพราะว่าแรงท่านน้อยลงนั่นน่ะไปกินในยางูฤาษี7ตนรู้สึกว่ารู้สึกว่าหลวงปู่ยังเก่งขึ้นมาอีกนั่นน่ะเราก็ดีใจนะหลวงปู่ตวาดท่านไอ้สเลดมันเยอะหลวงปู่ต้องอาตานจรไปกินครับกินเรื่อยๆมันกัดสเลดมันดีมันคล่องคอขึ้นเราก็ดีใจนะได้ครูบาอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์เยอะเขาก็ไม่อยากให้กินหรอกไอ้พวกยาไทยนั่นน่ะเห็นมากินยาหลวงมันก็ไม่หายสักทีเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะหลวงพ่อสังวาลพอมากินยาไทยมันคล่องคอขึ้นนะมันไม่พันคอนั่นน่ะเห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละปฏิบัติธรรมไปอยู่จนหมดลมหายใจนั่นนะหลวงปู่ศิลาบอก
หลวงปู่อยู่นานๆ นะหลวงปู่ตอบคำเนี้ยโอ้หลวงปู่ฉลาดตอบนั่นน่ะเห็นมั้ยฉลาดตอบอยู่จนหมดลมหายใจอ่ะแล้วบางคนก็บอกว่าแล้วท่านก็อยู่กับผมด้วยนะถ้าอยู่120ปี เห็นมั้ยจะให้เราอยู่แต่โยมบอกให้เราอยู่แต่โยมไปซะแล้วเห็นไหมหลวงปู่จะคุยกับใครอ่ะนั่นน่ะท่านก็แกล้งพูดเนี่ยนั่นน่ะกระจายพูดนะพระเรียเจ้านี่น่ะบุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันนี่น่ะใช่ไหมสมัยก่อนที่เพลงเขาร้องไว้ผมบ้ากัญชาจนหูตาลายท่านน่ะเห็นหมูตัวเท่าไฟ เห็นเดินหงายเป็นเดินฟ้ำนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะก็คนเราอ่ะเห็นไหมมันก็รู้ว่าดูดไปแล้วมันเมา มันเมาแต่ดีหน่อยกัญชาเมาแล้วมันไม่ค่อยทะเลาะกับใครมันขี้กลัวถ้าคนเมาเหล้ามันไม่กลัวนะบอกโอ้โหอย่างนี้เราเดินกับเพื่อนคนนี้ไม่ได้อะเดินเจอหน้าใครก็ด่าแม่เขาเลยโอ้อย่างนี้เราไม่เดินด้วยอ่ะกลัวเลยเพราะเราไม่กินเหล้าใช่ไหมเรากลัวจะทะเลาะกับคนนั่นน่ะกลัวใจตัวเองใช่ไหมนั่นน่ะกลัวใจมันดุใช่ไหมมันดุแล้วไม่ดีนั่นน่ะมันมโหเนี่ยน่ะท่านบอกว่ามโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายใช่ไหมโยมนั่นน่ะแหลกแล้วก็สงสารน่ะองค์นั้นท่านเคยมาบวชอ่ะเมาแล้วก็ไปตีองค์ตีอะไรเขาข้างบ้านน่ะไปตีองค์ชาวบ้านเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปหาซื้อให้เขาเห็นไหมสู้กับเมียไม่ได้เมียเขาไม่เมานี่นะเขาก็สู้ได้ไอ้เจ้าก็ตัวผอมด้วยนะกินเหล้าจนตัวผอมไม่รู้จะไปโกรธเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตีเอาอีกก็เลยตีหม้อตีไข่ตีแตกหมดใช่ไหมพอเครื่องขึ้นมาเนี่ยผ่านเห็นไหมเนี่ยมันดีไหมนะพอเมาขึ้นมาบางคนเมาแล้วมันดุใช่ไหมนี่เนี่ยลูกหลานเอ้ยโตขึ้นมาอย่าทำทุกข์ให้พ่อแม่นั่นน่ะทำเพราะทุกข์ให้พ่อแม่ทำทุกข์ให้ลูกเมียดูน่ะมันไม่มีความสุขเลยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะอ้าวระฆังช่วยแล้วระฆังช่วยแล้วอ้าวๆนี่อ้าวเห็นมั้ยไปละเห็นมั้ยปวดท้องเบาเออเอาๆอ่ะเป็นไงมั่งคุณเนี่ย